สองแนวผมสวยแล้วอัพเซิร์ฟผมมีด้านของเซนครับอูก้าซิลลี่แล้วก็ด้านของคานันเลฟครับพี่อาร์มครับบอสนะคู่นี้ใครแพ้ตกรอบเลยนะครับโดยเจอเป็นทางด้านของเนี่ยครับผ่านหรือคือซิลลี่ครับบิงหนึ่งตามมาได้ไปก่อนหนึ่งคู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอกับเจ็บไวมากครับพี่อาร์มครับแล้วช็อตนี้ล่างมาที่บริเวณขวาล่างมาน่าจะวิ่งไปขอบแมปเลยครับน่าจะไม่ยื้ออะไรมากครับพี่อาร์มใช่ครับทางด้านของซิลลี่ยังคงปิดมุมวิ่งมาทางด้านบ้านเล็กน้องสแตรกดิ้งตามสวนกลับมาโดนปิดงานไปที่เรียบร้อยครับซิลลี่โดนเฟซทุกเป็นแขวนแรกของน้องสแตรกครับอดัมเหรอคิลเลอร์ใช่ครับคิลเลอร์อดัมทางด้านของซิลลี่ถือกล่องปั่นมาผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ตัวน่าจะไม่ใช่ตัวจูด้วยครับพี่อาร์มครับใช่ครับแล้วเครื่องก็รันไปได้ไม่ได้เกมแรกเลยครับปั่นสองตรงนี้คู่นี้ใครตกรอบแพ้เลยไอ้ใครแพ้ตกรอบเลยชนะ 50% ครับถ้าชนะคือเข้าไปเจอคู่เมื่อวานที่ตกรอบลงมาก็คือเจดักเจดักที่แพ้ลงมาส่วนรีเซอร์เป็นรอชิงใช่ไหมเจดักลงมารอระหว่างคู่นี้ถ้าเราดูจากโซนเครื่องตรงนี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ห่างพอสมควรเหมือนกันครับตรงที่น้องอดัมแขวนแล้วก็ทั้งสองเครื่องที่เซอร์กำลังปั่นอยู่พี่อาร์มครับใช่ครับน้องอดัมเลือกที่จะมาป่วนไกลบิงเข้ามาที่กลางแมปมองไปที่ซ้ายบนตรงนี้อาจจะมีอีกาประมาณกลางบนแต่เลือกที่จะไม่ไปครับยังคงระแวงว่าจะมีคนมารอช่วยหรือเปล่าครับน้องเกตเป็นไปได้ครับพี่อาร์มแล้วก็หูดูจากเปิร์กที่ท่าหน้าของอดัมมาออกมาจะเป็นท่าหน้าของอีกากับท่าหน้าของหัวเกียร์เลยครับพี่อาร์มเปิร์กอินโฟแน่นๆ2เปิร์กเลยครับใช่ครับไม่มีใครหลุดสายตาของน้องอดัมไปได้แน่นอนครับแล้วตรงนี้ปั่นเสร็จไปแล้ว1เครื่องครับทีมเซอร์ยิง2กำยาวมาถึงหน้าคานาเลฟสวนกลับมาตรงนี้โดนลากไปพอสมควรครับน่าจะต้องกลับเพื่อไปโซนคนบนเสาแล้วครับน้องเกตใช่ครับพี่อาร์มแล้วช็อตนี้ท่านออกสแตทโดนท่านของคานาเลฟดึงเชิงกันมาแต่เหมือนทีมเซอร์อาจจะปล่อยตกเฟดครับพี่อาร์มครับโอ้ใช่ครับเมื่อกี้เลือกที่จะรันเครื่อง3เครื่องแยกกันปั่นเลยจะไม่ให้ปั่นโอ้เครื่องตรงนี้โซนได้ครับแต่เขาปั่นออกนี่โซนไม่ได้นะถ้าเขาปั่นออกไปว่าท่าหน้าของฮุกที่ท่าหน้าอดัมไปแขวนเนี่ยมันค่อนข้างไกลจากเครื่องโซนครับพี่อามใช่ครับแล้วด้วยความที่เนิร์ดนี่โดนแบนทางด้านของเสาระเบิดไปครับเปิดปวดเครื่องนี้ไม่ค่อยมากครับตรงนี้เอาดิตามมาเซนโดนเข้าไปที่กลางหลัง1แผลครับนี่ช็อตเมื่อกี้ท่าหน้าของเซนไม่ได้เลือกที่จะวกกลับมาปั่นเลยครับไม่ช่วยว่าสวนกลับมาด้วยครับพี่อามครับคงจะคิดว่าท่าหน้าสแตทเนี่ยอาจจะปล่อยบิงครับโอ้แล้วเครื่องที่2โดนแตกแล้วร้อยแล้วครับน้องเกรซน่าจะเป็นเครื่องของลูคัสเมื่อกี้ครับแล้วก็เครื่องของคานันเลฟก็น่าจะเสร็จครับค่อนข้างชัวร์แล้วครับว่าอ้าวไม่เสร็จว่ะนี่น่าจะตายตอนเครื่องเหลือ2เครื่องแน่นอนครับโอ้โหแล้วท่าหน้าของทีมเซอร์ไม่ได้เลือกที่จะมาช่วยอย่างนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ยามเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่2เครื่องก็จริงครับแต่ว่าถ้าไม่มีเซอร์ยื้อผมว่าก็ยังเหมือนกันแล้วโชคดีหน้าของคานันเลฟโดนตีฟรีไปเลยพี่ยามครับตอนนี้ค่อนข้างประมาทครับเพราะว่าเลือกที่จะดักลูด 1,000 น้องอดัมเลยจะบิงยัดไม้เข้ามาตรงนี้ได้ไปก่อน1แผลแล้วบิงที่2ตามมาปิดงานครับคานันเลฟทูแท็บไปตรงนี้และได้แขวนตรงเครื่องแรงด้วยครับน้องเกตโอ้โหอย่างนี้เครื่องใส่กำลังกลายเป็นปั่นฟรีไปเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ช็อตนี้น่าจะป๊อปกันไปก่อนนะถ้าอดัมน่าจะอยู่บริเวณกลางแมปเฉยๆแล้วพี่อาร์มครับจากความคิดนะใช่ครับแต่ว่าทางด้านน้องอดัมก็น่าจะรู้โจทย์พอสมควรครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันโอ้ไม่ได้ทั้ง3เครื่องครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้แขวนของเครื่องแรงครับเลยจัดโซนบริเวณรอบเสาเลยครับน้องเกตก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับแล้วน่าอูกามารอช่วยอาจจะมาเอาเปิร์กดิ้นฮุกกันสักนิดนึงครับเพราะว่าตัวเองเป็นตัวช่วยนี่เองครับใช่ครับน้องอดัมเลือกที่จะมาป่วนไกลแต่ยังคงมองกลับมาบริเวณเสาอย่างนี้น่าจะเห็นคนมาช่วยแล้วครับดิ้นกลับมาตีหลังอูกาไปก่อน1ทีครับเรือที่จะไล่ไปแล้วหน้าของอูก้าเพราะว่าระแวงแทงหลังของคานาเลฟครับอูก้าโดนทูแทบไปก่อนครับตรงนี้แต่ว่าน่าจะได้หลุดทุกมาใช้แล้วครับน้องเจสใช่ครับแล้วก็ท่าหน้าของเมื่อกี้ท่าหน้าของสแตทเนี่ยรู้ท่าหน้าของอูก้าเนี่ยมีเปิร์กท่าหน้าของสปินครับเลยกล้าที่จะใช้บิงเดียวบิงตัดไปตีนะครับถือว่าคมๆไปเลยครับช็อตเมื่อกี้ใช่ครับน้องเกสคมกริบเลยครับแต่ว่าด้านของสแตทตรงนี้อ่านเกมขาดเหมือนกันครับเข้ามาเทรดตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างครับเรื่องที่จะปล่อยอูก้าอยู่บนเสาแล้วออกมาไกลเลยครับน้องเกสเพราะว่าด้านของอูก้ามีเปิร์กดิ้นทุกนั่นเองครับพี่อาร์มครับและช็อตนี้อีกาเด้งบริเวณล่างกลางมาน่าจะเป็นเซอร์ที่มาแอบผมคิดว่าอาจจะเป็นเซนครับพี่อาร์มครับใช่ครับมาดูกันว่าเจอเป็นด้านของลุงเอสหรือเซนตรงนี้โดนไปก่อน1แผลครับคมมากครับตัดหินช็อตนี้มาโอ้แล้วท่าของเซนมีเปิร์กโดดเงียบหรือเปล่าช็อตเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะครับแต่มีทั้งหน้าของเปิร์กไลท์ครับอันนี้ชัวร์ครับพี่อาร์มใช่ครับฉีกระยะไปพอสมควรครับทางด้านของอดัมเลือกที่จะทิ้งเซนมาไล่ท่อนซุงตรงนี้
จอเป็นหน้าของลูการ์ดเพิ่งลงจากเสามาแล้วก็แตะเครื่องไปแล้วด้วยครับน่าจะไม่ต้องกลัวเปิร์กแทงหลังหรืออะไรแล้วครับอดัมเลือกที่จะไล่เลยครับนะฮะลูการ์ดเลือกมาน่าจะมาล้มตรงบริเวณซ้ายบนกับพี่อาร์มเลยเพื่อนที่ด้านล่างปั่นครับแต่ว่าถ้าหากไม่ดีกรุ๊ปกันเนี่ยผมมองว่าเซอร์ก็เล่นยากเหมือนกันครับพี่ใช่น้องเกรฟผมเพิ่งจะสังเกตเห็นเหมือนกันครับว่าตอนนี้ทีมเซอร์เจ็บถึงเจ็บทุกคนครับอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆครับเพราะว่าตัวละครอย่างเนิร์ดไม่ใช่ว่าเขาน่าจะปั่นสู้ครับปั่นเอาเครื่องเสร็จแล้วเปล่าเนี่ยครับน้องเกรฟใช่ครับคนนี้ไม่ได้ปั่นเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับท่านผู้ชมครับแล้วช็อตนี้แขวนมาบริเวณซ้ายบนมีท่าของคานาเลสเนี่ยมารอช่วยที่บริเวณขวาบนก็เหมือนน้องอดัมจะมีเซนหรือเปล่าครับช็อตนี้เสียงหัวใจอยู่แถวนี้ครับจังหวะนี้เดินมาไล่บริเวณที่คณะอยู่ไม่ทราบว่าได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าครับน้องอดัมตรงนี้เหมือนจะได้กลิ่นคาวเลือดของคานาเลฟครับแต่ว่าโดยคานาเลฟเนียนฉี่ออกไปไกลพอสมควรครับเลือกที่จะวิ่งมายึดบ้านใหญ่แล้วก็มองบริเวณโดยรอบครับตรงนี้เจอว่ะไอ้เหี้ยเครื่องนี้ก็ไม่เสร็จเหมือนกันเป็นน้องเซนครับขออภัยเป็นบริเวณขวาล่างครับแล้วเจอน้องเซนบริเวณล่างกลางน่าจะเอาล้มได้ไหมครับพี่อาร์มช็อตนี้น่าจะเอาล้มแน่นอนครับเพราะออกมาไกลพอสมควรครับแต่ว่าช็อตนี้กำยาวเกินไปหน่อยครับเซนเลือกที่จะสวนวนกลับไปที่บริเวณไหนครับตรงนี้ซ้ายครับใช่ครับบริเวณซ้ายครับผมมองไม่เห็นแบบเขาตรงนี้และน่าจะโดนติดงานที่บริเวณแน่นอนครับน้องเกตแสดงว่าเซนไม่ได้มีเปิร์กโดดเงียบเพราะผมน่าจะไม่ได้ยินเสียงกระโดดพี่อาร์มแล้วช็อตนี้โดดกันมาเซนสวนมาช็อตนี้วิ่งตัดมาทั้งนั้นแต่ยังไม่โดนครับถือว่ามีไรก็เลยรอดถ้าไม่มีไรน่าจะโดนใช่ครับทางด้านของอูกาแล้วก็คานาเรฟน่าจะต้องรีบรันเครื่องเสร็จไปแล้ว1เครื่องครับตอนนี้น่าจะรีกรุ๊ปมาจังหวะนี้วิ่งกันสวนครับแต่ว่าเขาวิ่งยาวครับแมนยูมาน้องแต่โดนล่าพอสมควรครับแต่ว่าน่าจะจบที่ขอบแบบนี้แล้วครับน้องเกตเราวิ่งมาเอ้ามีต้นไม้สกัดดาวรุ่งครับพี่ฮามครับวิ่งติดไปขอนี่นั่นของเซนครับใช่ครับเป็นเฟรชฮุกของยังเซนารีครับโดยได้รับไปก่อน3แต้มน้องสแตรกตรงนี้แต่ว่าเครือของอูกาก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีกรุ๊ปกันนะครับทีมเซอร์น่าจะเล่นยากพอสมควรครับน้องเกตใช่ครับพี่อาร์มแล้วช็อตนี้อีกาแจ้งเตือนนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ด้วยความที่มีอีกาครับอีกาดังหน้าดำเรื่องที่จะบิงตุ้งแช่มาคานาเลฟน่าจะตกกระจายพอสมควรนะเมื่อกี้มาจากไหนครับน้องดำเอาเลยครับท่านผู้ชมก็ยังเหลืออีก2เครื่องนะครับแต่น้องจะแตรกบิงมาบริเวณบ้านใหญ่เลือกอะไรครับเพราะบางทีต้องคิดแบบว่าวิ่งไปจังหวะเขาอุ้มมาแขวนอาจจะแบบยื้อได้เพื่อนอาจจะปั่นเสร็จไม่วัดจู้ไม่ได้ครับระดับนี้เก่งด้วยกันทั้งคู่เจอสองคนนะมันเอสได้ต้องให้ปั่นครับนี่นะของสเตตสามารถที่จะผมว่าเอาตายคานาเลฟยังได้เลยครับยามครับเพราะว่าผมคิดว่าเครื่องเนี่ยน่าจะปั่นเสร็จไม่ทันแน่นอนครับก่อนคณะตายครับใช่ครับแล้วทางด้านเซนเนอรี่เรือที่จะมาดึงทางหน้าของคานาเลฟครับแต่ว่าอดัมเขากลับมากำมือค้างเลยครับตรงนี้เพราะว่าเห็นแล้ว1คนครับและเจ็บทั้ง2คนครับน้องเกตน่าจะค่อนข้างชัวร์แล้วครับว่าช่วยไม่ได้หรือเปล่าครับตรงนี้โอ้เป็นการเทรดไปพี่นอนโอ้แล้วไม่แน่ดำมาจะเอาล้มสองหรือเปล่าเอาไม่ครับใจเย็นครับใจเย็นเลยว่ะกลับมาอุ้มก่อนครับพี่อาร์มผมว่าน่าจะกลัวเปิร์กลุกเองครับไม่เป็นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรครับเพราะว่าทีมเซอร์เจ็บถึง3คนครับตรงนี้โดนปิดมุมสวนกับมาเสียเชิงเหมือนกันครับอดัมยังได้อยู่ครับคานาเลฟยังไม่เสียชีวิตครับใช่ครับหน้าของคานาเลฟมีเปิร์กแทนหลังยื้อเกมได้ถึงวิ่งมาช็อตนี้บิงตัดมาสวนจูคมคมเป็นไปครับคานาเลฟตรงนี้ลากเข้าไปที่ LT เหมือนจะล้มที่เดิมเลยหรือเปล่าครับคานาเลฟแต่ว่ามีเปิร์กของแทงหลังตายยาไม่ใช่ครับเลยจะจ่ายตายยาไปฉีกระยะให้เพื่อเลยครับเอาเครื่องนึงเสร็จอูก้ารันเครื่องได้สักระยะประมาณ 90% แล้วครับน้องเกตใช่ครับเหมือนเป็นเปิร์กของไอ้แถขออภัยครับแทงหลังอยู่ด้วยครับพี่ยามครับเดี๋ยวจะอุ้มเลยไหมครับไม่อุ้มครับผมกลับมาที่เสาแล้วทางด้านอูก้าน่าจะปั่นบ้านใหญ่ได้แทงเลยครับพี่ยามครับโอ้อย่างนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าทางด้านคาร์ลีฟได้ใช้แทงหลังแบบเต็มประสิทธิภาพมากครับฉันบิงมาทางสแตมปล่อยบิงไปก่อนครับแล้วบิงสวนมาตีมาฉันนี้ไม่โดนครับยามครับใช่ครับแต่ว่าทางด้านของเซนก็โดนตัดออกจากเกมที่เรียบร้อยครับตรงนี้อยู่กับคาร์ลีฟยาวไปที่บริเวณขวาล่างรอบหินตรงนี้ครับ
วิ่งหนึ่งมาโดนเข้าไปที่กลางหลังครับทางด้านของอูกาต้องเนียนแล้วครับแต่ว่าทางด้านของสแตรปเนี่ยก็ตายสี่ครับเนี่ยผลดีที่สุดดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดของเซอร์แล้วแล้วตอนนี้เพิ่งปั่นไปได้เหลือเครื่องนึงตอนแรกเหลือ2เหลือแค่2คนครับล้มไปหนึ่งถ้าเหลือ2นะทีมเซอร์ซอสได้เปรียบจัดเลยต่อจากนี้ก็น่าเขาเอาเครื่องออกเมื่อกี้เกมหาของน้องสแตรกแล้วครับเพราะว่าเรื่องที่จะไม่อุ้มครับน่าจะคิดว่าประตูไกลพอสมควรครับน่าจะคุมยากครับเรื่องที่จะหาเลยครับอดัมแล้วช็อตนี้มาหาซ้ายบนครับพี่อามเหมือนจะไถจากบริเวณด้านบนหรือเปล่าไม่ครับเรื่องจะไปเช็คซ้ายกลางลึกก่อนครับครับต้องมาดูว่าจะเจอไหมแต่ว่าทางด้านของอูก้ามีพวกดำเลยเมดชิดสีน้ำตาลครับไม่รู้ว่าจะฮิวเสร็จหรือเปล่าครับมันค่อนข้างปิ่มเหลือเกินครับน้องเกรซไม่น่าเสร็จครับพี่อาร์มชาร์จไม่พอครับไม่รู้ว่าไปใช้กับอะไรเหมือนกันครับส่วนเมื่อกี้น่าจะอาจจะเป็นการฮิวตัวเองไม่ค่อยฮิวเพื่อนครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ครับและสวัสดีนักพากย์ของนักพากย์ทั้งสองคนก็น่าจะไปเปื่อยนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเกมหาของน้องสแตรกครับเพื่อวัดระดับว่าสายตาดีแค่ไหนครับน้องเกรซก็ต้องรอนะครับดำเช็คครับตอนนี้นะอูก้าเนี่ยอยู่บริเวณขวาบนนะท่านผู้ชมครับท่านออกสแตปเนี่ยพยายามไหลจากซ้ายมาทีละนิดทีละนิดจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อีกาลั่นมาเมื่อกี้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างน้องสแตปหาไม่เจอหรือว่าโดนเปิดประตูออกก็น่าจะเป็นเกมฆ่า4ตาย1ครับซึ่งทางด้านเซอร์ของซอสก็ต้องปั่นให้เสร็จทุกเครื่องครับเพื่อที่จะเก็บวินในรอบของเนิร์ดไปครับน้องเกตถือว่าเป็นโจทย์ที่ผมมองว่าไม่ค่อยยากเท่าที่ควรนะครับพี่ยามเพราะว่าทางด้านของด่านนี้เนี่ยมีความใหญ่ที่ค่อนข้างเยอะครับความใหญ่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างใหญ่ครับขอไปครับความใหญ่ค่อนข้างเยอะฟังแล้วดูแปลกๆครับน้องเกตตรงนี้แต่มาพาดูหน้าของอดัมยังคงเดินทุดงหาอูกาครับแต่ว่าโอ้ทางอูกาเขาแอบลึกมากครับน้องเกตแบบคอมแมปครับเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราอดัมเนี่ยไหลมาที่บริเวณขวาล่างนะครับพี่อาร์มเอามาวะเรื่องที่เดินมาขวาบนแล้วจอดอยู่มาแล้วครับหินก้อนนั้นครับโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้ไปขอบแล้วยังจังหวะนี้วัดหูวัดตาครับมีตาหรือเปล่ารอยเลือดเห็นแล้วครับตัวครับจอดนี้แล้วเป็นเทของสแต็กครับที่ฆ่า4เหลือ1เครื่องให้กับทีมซอสครับสอนเชิงครับว่าสอนเชิงเอ็กเซปครับว่า how to play the nerd ครับแน่นอนครับผมฉันเชิญมาต่างกันต้องพยายามจดครับ X step How to play the nerd like a god ครับก็ต้องบอกว่าท่านของอดัมกับท่านของ X step นี่ก็เป็นคิลเลอร์ที่มีฝีมือทั้งคู่เหมือนกันนะครับพี่อามครับใช่แล้วส่วนตัวของผมจะได้สนิทกับว่าเขาทั้งคู่ด้วยครับอาจจะได้จังหวะเกมครับพี่อามก็เลยทำให้จังหวะเกมบางช็อตเนี่ยท่านของX step เนี่ยอาจจะได้ดูไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ครับแต่ความจริงก็เป็นฝีมือที่ผมบอกว่าดีทั้งคู่เลยครับพอๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับใช่ครับอยู่ที่จังหวะเกมแล้วก็ทามมิ่งแล้วก็สภาพจิตใจในตอนนั้นครับแต่ตอนนั้นตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ตอนนี้อดัมเอาให้ก่อนครับ เปิดเกมมาอย่างสุดยอดมากครับเพิ่งกลับมาเล่นเกมแรกให้กับซอสก็เอาเลยครับอดัมได้ข่าวว่าวันนี้นั่งเล่นไมน์คราฟต์ด้วยเนี่ยครับวันนี้ใช่ครับซ้อมไมน์คราฟต์เมื่อแข่งเดสบายครับไม่รู้ได้อะไรไหมครับ เห็นนั่งต่อบล็อกสร้างบ้านสนุกเลยครับแล้วช็อตนี้ครับเก็บ4หรือ1เครื่องครับนั่นของสเตตครับพี่อามไม่มีปัญหาแน่นอนครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวเราจะพักกันคู่ครับต้องกลับมาดูกันว่าเซอร์ของทีมซอสเขาไม่แย่นะเขาปั่นเครื่องออกไปได้เมื่อกี้ถ้าเขาตาย4และ2เครื่องอ่ะลำบากยังดีที่เขาเครื่องออกได้รับชมจริงๆครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักคู่นึงครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูในเกมที่2ครับเดี๋ยวมาดูเซอร์ซอสบ้างจะเอามั้ยเรามาดูเซอร์ของซอสบ้างเอาหน่อยเว้ยเอาละครับก็เมื่อวานเชียร์ดีเซอร์สุดใจไปแล้ววันนี้เซียร์ซอสสุดใจเนี่ยเป็นพรีเมียมลีกซีซั่นที่4ครับตึงๆอยู่กันในเซตแรกครับผมแต่เป็นแมตช์ครึ่งหลังเอาง่ายๆคือทีมต่างชาติ2ทีมที่มาส่งในทัวร์ไทยเนี่ยโอ้2ทีมนะครับวันกับ Exit ครับเป็นเซตหน้าของโอ้ทั้ง2ทีมเลยครับทั้งคู่ทั้งด้านผีทั้งคนเลยหรือคือน้องสแตรกเก็บ4ให้เราครับเหลือ1เครื่องครับน้องเกรซถือว่าเป็นโจทย์ที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้อยู่นะครับพี่ยามเพราะว่ามันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับพี่ยามใช่ครับเราต้องมาดูกันว่าทีมไทยของเราจะสามารถเก็บวินในวินแรกไปได้หรือเปล่าครับตัดภาพเข้ามาในเกมตรงนี้อยู่กับเนียคาสันครับหรือคือเกตติกครับแล้วก็เรียลโฟเซนแล้วก็บอครับหรือคือน้องอดัมครับแล้วคิวเลอร์เป็นคานาเลฟครับโอ้โ
เต๋อค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับน้องเกรซแต่ว่าทางด้านคันเดนฟอสอยู่เหรอใส่เป็นตะเกียงแทนหัวเกียร์ครับต้องบอกว่าน่าจะเอามาเล่นถ่วงเกมสักเล็กน้อยนะครับพี่ยามครับ 3% ครับใช่ครับเกมหูตึงทุกทีมครับมันอยู่ที่จังหวะคิลเลอร์อาร์มิ่งมากกว่าตึงเหมือนกันนะเก่งเหมือนกันทุกทีมอ่ะเหลือเครื่องไว้ครับไม่ต้องการให้เครื่องเสกครับแล้วตรงนี้เจอคนไว้ครับเป็นหน้าของโฟเซ่นครับปั่นเครื่องไปเยอะพอสมควรครับตรงนี้ประมาณ10นิดๆครับน่าจะเป็นตัวจู๊ครับพี่อามครับเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยมาล่อปั่นก่อนเลยครับแล้วบิงมาช็อตนี้แล้วโฟเซ่นเดินมาจู๊บริเวณตรงนี้น่าจะแค่วนยื้อเวลาครับแล้วก็พอบุกก็วิ่งไปขอบแมปครับท่านผู้ชมครับใช่ครับทำอะไรไม่ได้ครับได้แค่นี้โฟเซ่นลากเข้าไปที่บ้านเล็กคณะบินตามมาน่าจะจบที่ขอบแมปตรงนี้แน่นอนครับโฟเซ่นได้ไวเหมือนกันครับดังเกรสสำหรับคณะเลฟของเราครับใช่ครับแต่รู้เหมือนว่าช็อตนี้เนี่ยคนที่โดนเจอคนแรกนะครับพี่อามจะเป็นทางด้านของแทงหลังหรือเปล่าใช่ครับเป็นทางด้านของแทงหลังครับผมทางด้านของเอามาล่อเลยครับแล้วอดามปั่นแล้วก็เอาเกติกไปรอช่วยใกล้ๆเหรอเมื่อกี้แล้วครับแล้วเมื่อสักครู่ผมเห็นทางด้านของเมกหรือว่าเลียวนี่ปั่นอยู่เหมือนกันครับน้องเกตปั่น2รอช่วย1ครับรู้ไอ้เหี้ยของพี่บอยกลางเจอแล้วของเกติกเลยอุ้ยเหี้ยโดนด้วยสัตว์ครับช็อตนี้ผมว่าแย่ถ้าอย่างงี้แย่ถ้าอย่างงี้แย่แล้วโอ้ช็อตนี้ผมว่าแย่สําหรับทีมเตอร์ครับน้องเกตเพราะว่าของพี่บอยกลางอ่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เขาว่าปั่น2รอช่วย1แต่เขาดันเจอสวยสวย2คนได้ปั่นสวยก็ปั่นก่อนปั่นก่อนของเกติกเนี่ยไม่ได้ล้มที่บริเวณตรงที่โฟเซนโดนแขวนครับช็อตนี้แต่คันนันเลฟเลือกที่จะปล่อยท่านเอเกตของมีอีกาเหมือนกันครับอาจจะปั่นก่อนครับอาจจะปั่นก่อนเข้ามาเลยครับยังคงมองอยู่ไกลๆอาจจะปั่นก่อนค่อนข้างแน่นอนว่าโฟเซนช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยเหมือนเขานี่เป็นเหมือนเขาเลยคล้ายๆเขาเลยครับคล้ายๆกับมาเพื่อให้คล้ายๆกับที่เขาโดนเลยของเพื่อนมันไม่สูญเปล่าครับน้องเกตแต่ก็ต้องบอกว่าแรกกับเฟส2โฟเซนแล้วได้2เครื่องก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผมมองว่า 50-50 ครับพี่อาร์มผมว่าคุ้มครับจะไม่ได้คุ้มฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับผมว่าคุ้มอยู่ใช่ครับเพราะว่าโฟเซนของเราก็มีแทงหลังเหมือนกันครับได้ยื้ออีกสัก3วิครับถ้าลงมาจากเสาแล้วโดนบิงตีล้มเลยครับแล้วตรงนี้เครื่องเสร็จมาเป็นอาดัมครับตรงนี้ยืนมองหน้าเลยครับหันหลังครับเหลียวหลังมองครับน้องอาดัมเมื่อสักครู่นี้มีคนไปช่วยหน้าโฟเซ่นหรือยังครับตรงนี้ผมว่าน่าจะมีเกติกน่าจะไม่ได้เทรดด้วยนะเนี่ยเกติกเหมือนจะเป็นเซตตัวเทรดด้วยครับน่าจะไม่ได้เทรดน่าจะไม่ได้เทรดด้วยสามารถดึงได้แน่นอนครับตรงนี้แต่ว่าโฟเซ่นย่อมาสักครู่ไม่แน่ใจว่าคอเทรดเลือดกันหรือเปล่าครับมีแทงอยู่แล้วยัดโบไปแล้ว1แผลครับแต่มีทางหน้าของแทงหลังครับยืนระยะได้อีกนิดนึงครับตรงนี้โดนมาทูแทบครับโหจะไปไหนไม่ได้ไปไหนต่อไม่ได้แล้วมาบริเวณขวาล่างเนี่ยจะมีเปิ้ลแทงหลังยื้อเกมมันก็แทงมาจอดนี้ทำอะไรไม่ได้ครับน่าจะต้องวิ่งไปล้มไม้นอนไม้เจ็ดนะของมิกโทมัสมารอเอ้าไม้โอ้โหแล้วช็อตนี้เหมือนคณะจะเอาฮาครับรู้ว่ากวาดมือจะนอนไม้ตีไม่โดนไปเลยครับโอ้โหแล้วจะเป็นโฟเซตครับมังเกตรู้ว่าหลบยืนดูมุมตรงนี้ครับคณะของเรียวหรือคือมิกโทมัสมารอฟรีเลยครับมังเกตตรงนี้เครื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เสร็จดีมีเสาเอ้ยไม่มีเสาขาวกลายเป็นว่ามันพอๆกับเสร็จเลยครับพี่อามไม่มีเสาขาวคนกับ2เครื่องครับใช่ครับโอเคต้องมาดูกันว่าทีมเซอร์จะสามารถปั่นป่วนอีกเครื่องนึงเสมอเพราะว่า3คนที่เหลือยังไม่โดนซัฟเฟตและไม่เจ็บด้วยครับน้องเกสใช่ครับแล้วช็อตนี้ท่านออกเปิดตะเกียงเนี่ยก็จะถูกดิสโบไปโอ้โหแล้วช็อตนี้บิงตัดมาไม่มีตะเกียงเปิดตะเกียงด้วยโซคมมากครับน้องเกมไม่เห็นอะไรข้างหน้าแต่กำตัดมาเหมือนฟังเสียงครับเดินไปด้านน้องอดัมตรงนี้ครับน่าจะโดนภูแถบบริเวณกลางบนแน่นอนครับตรงด้านของอะไรไม่ได้ก็ฉีกจนเพื่อให้ข้างล่างได้ปั่นฉีกมาบนแล้วพกเครื่องบนเยอะใช่ครับแต่ช็อตนี้เหมือนท่าของเมคโทมัสครับหรือว่าเรียวเนี่ยน่าจะรอช่วยท่าน้าของสแต็กหรือเปล่าครับโอ้เหมือนจะถอยไปไกลพอสมควรครับเรียวตรงด้านของคณะแฝงเศษออกมาป่วนไกลเลยครับเพราะว่ามีเปิร์ของอีกาครับตอนนี้อีกาดังครับน่าเจอเป็นทางด้านของเรียวที่บ้านเล็กแน่นอนครับน้องเกตใช่ครับเมื่อกี้อีกาแช้งเตือนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับแต่ช็อตนี้หาครับต้องหาให้เจอครับท่านผู้ชมครับหามาตรงนี้เจอไหมเอ่ยโอกาสเสมอสูงไปครับทางด้านของเรียวมีโอกาสครับมันออกได้หลายหน้าตอนนี้น้องดำง่ายเรียบร้อยแล้วครับแต่สวยจัดกูเพิ่งชมไปเขาว่าเก็บรอยเนียนมากเจอเป็นหน้าของยังไงก็ต้องขึ้นนะ
ยังไงก็ต้องขึ้นบนอ่ะแล้วเหมือนว่าท่านหน้าของคานาเลฟครับพี่อาร์มครับเหมือนจะมาเล่นไล่สุดใสเลยครับแบบนี้ครับโอ้อย่างนี้ที่บริเวณฝั่งบนเขาจะได้ปั่นกันนะครับแต่ว่าเซอร์ไม่ได้ต้องยังไงก็ต้องไปล้มทางขวาน้องดำกันเลยก่อนนะหายเจ็บกันหมดในเกมรีคูปของทีมเซอร์ครับยังไงก็ต้องไปล้มทางขวาหรือออกไปบนนู่นเลยอ่ะใช่ครับเฮ้ยเก็บลายสวยว่ะครับท่านหน้าของเลียวปิดมุมมาช็อตนี้น่าจะมีปัญหาไหมช็อตนี้แต่วิ่งมาวิ่งมาโอ้ยเฮ้ยนึกว่าได้สตันถ้าได้สตันสวยจัดสมควรครับเลียวตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ได้สตาร์ทอีกนี่จะเป็นเกมยื้อของเรียวเลยครับแต่ว่าตรงนี้น้องอดัมเหมือนจะมาเนียนรอช่วยเรียวที่เบสเมนครับเอทิกก็ปั่นไปเครื่องรันไปประมาณ 50% แล้วครับปั่นอีก1เครื่องเพื่อเสมอครับเออผมว่าน่าจะรอช่วยไวเครื่องมาเสมอนั่นเองครับผู้ชมครับแล้วช็อตนี้บิงกลับขึ้นมาตรงนี้บริเวณฝาล่างครับถ้าท่านผู้ชมจำไม่ผิดจะมีเท่าไหร่สแต็กเนี่ยมารอที่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่านั่นของคานาเลฟเนี่ยจะโดนจะสามารถเจอสแต็กได้หรือเปล่าครับแล้วถ้าถอดช็อตนี้เจอน้องอดัมมานี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับเพราะว่าจะไม่มีใครช่วยเรียวครับเจอกันตรงนี้แล้วเหมือนท่านคานาเลฟไหลมาที่บริเวณตรงนี้กำตัดกันมาเกตติกต้องห้ามโดนเจอครับพี่ยามครับช็อตนี้ใช่ครับถือว่าเกตติกเนียนกันไปที่4แถวตรงนี้คานาเลฟไม่เลือกที่จะหาครับหรือว่ากำหาน่าจะเลือกกลับไปโซนบริเวณเสาเกติกยังคงได้ปั่นอยู่เรื่อยๆครับโอ้แล้วเครื่องถือว่าไม่ค่อยได้โซนสักเท่าไหร่ครับพี่อังเจอแล้วเขารู้แล้วครับเฮ้ยๆไม่โดนไม่โดนอย่าขอร้องน้องขอร้องขอร้องครับขอร้องนะครับขอร้องตีแน่นอนนะจบเมื่อกี้น่าจะปั่นอยู่2-2แต่ว่าจังหวะนี้2เครื่องอ่ะเฮ้ยด้วยแล้ววะขึ้นก่อนแต่ได้ปล่อยเรียวตกเฟดแล้วครับช่วยช้าไปนิดนึงครับตัวนี้ช่วยช้าก็ต้องช่วยแล้วคานาเลฟกลับมาซ้ำเรียวเอาเครื่องกัดให้เสร็จต้องวัดกันแล้วครับว่าเครื่องของเกตอีกจะเสร็จหรือเปล่าครับน้องเกตใช่ครับผิดหมุนหมุนไปหมุนหมุนหน่อยสวยครับน้องเกตช็อตนี้คิลเลอร์ไม่กล้าปล่อยครับเพราะว่าโดนปิดมุมบริเวณบ้านเลฟซ้ายและเครื่องเกตผิดเสร็จไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเกมสมัยไอริโออย่างตึงเลยควยโดนหลอกกดตายอ่ะครับพี่อาร์มครับโอ้โหโหเราเมื่อวานมีประสบการณ์กันแล้วครับทางด้านของนักภาคถ้าเจอเกมเสมอหมายความว่าไงครับน้องเกตเนี่ยครับผมบอกผมถึงบอกนะโอกาสเสมอก็สูงเลยแน่นอนครับใช่ครับโดนตาวันนี้แบบเดินไว้ตีตามเหรอไมโครมาตรงนี้เหลือเป็นด้านเกติกกับอดัมครับต้องปั่นอีก1เครื่องด้วยชนะครับตอนนี้ไม่มีแพ้แล้วครับทีมซอสมีแต่ชนะหรือเสมอครับผมมองว่ากลับไปว่ะยังพอได้ครับพี่อามปั่นกันคนละเครื่องไกลๆครับแล้วพอบิ๊กบี้เครื่องนี่ก็แอบแอบไม่ได้หรอกผมว่าแอบไม่ได้ยากเฟรดได้บอกเมื่อสักครู่ว่ามีกาครับผมว่าแอบไม่ได้อะด่านค่อนข้างใหญ่ครับหมายความว่าเครื่องมันก็ค่อนข้างไกลกันด้วยครับน้องเกตแอบยากเหมือนกันนะพอพิงมาขวาล่างปุ๊บใช่ไหมนำทรงแอบยากเหมือนกันบริเวณด้านบนเนี่ยพี่อามก็คือต้องแอบโหแต่โอกาสเจอโคตรสูงเลยแต่ว่าต้องออกจากเครื่องตั้งแต่แรกอะเซอร์จะเล่นแบบนี้ตอนที่เขามาเครื่องเซอร์ก็ต้องไม่โดนเจอเหมือนกันนะครับน้องเกตเพราะว่าถ้าโดนเจอแล้วเขาไล่เอาล้มแน่นอนครับใช่ครับท่านผู้ชมครับการที่เราแอบนะครับถือว่าเป็นผมมองว่าดีกว่าการที่เราเปิดตัวเห็นอีกนะครับพี่อาดัมต้องเข้าเครื่องนู้นมันค่อนข้างเอาชัวร์ซะมากกว่าพี่อาดัมเราได้ปั่นฟรีแถมพอฮิลเลอร์หาไม่เจอฮิลเลอร์ก็เสียเวลาด้วยครับพี่อาดัมใช่ครับแล้วเครื่องบริเวณเหยื่อเทพตรงนี้เฮ้ยเฮียเจอปั่นได้สักพักแล้วครับแล้วเจอเป็นตัวครับหน้าเกตฉีดหน้าดำน่าจะต้องรีบปั่นแล้วครับเพื่อที่จะเอาเครื่องออกอีกหนึ่งเครื่องครับแล้วจังหวะนี้สวนกลับมาผิดมุมสวยๆกันไปครับเกตติกโอ้โหแล้วช็อตนี้บิ๊กตัดมาโดนเหรอวะเต็มนะพี่อาร์มครับแต่นะเกตติกมีเปอร์โอเวอร์คัมได้ฉีกยื้อบริเวณกันมาตรงนี้เกตติกโดดหน้าต่างกันมาวิ่งยาวมาตรงนี้นะคานาเลฟบิ๊กติดมาแล้วยังไงปล่อยแห้งกันไปก่อนแล้วนะเกตติกเอายังไงก็ได้ให้เครื่องอดัมเสร็จอ่ะชมครับเอาสวยดิไอ้เหี้ยช็อตนี้พลิกนะพลิกนะโอมาคานาเลฟมีพลิกนะบล็อกบงกำแพงดังเลยครับเมื่อกี้กลับเลยกลับแล้ว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 แรงมากๆครับเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ครับผมโอ้โหถือว่าดวงยังดีอยู่ครับยังแข็งอยู่ครับเกตติกครับช็อตเมื่อกี้
ไม่งั้นล้มขึ้นมานี่มีปัญหาแน่นอนครับจังหวะนี้นะของคาร์เนลีฟกลับที่บริเวณตรงเครื่องขวาล่างมาตรงนี้น่าจะต้องเช็คหาแน่นอนแต่ครับแล้วตอนนี้เกตติกแม่จะกลับไปปั่นเครื่องแล้วพี่ยามครับใช่ครับน่าจะแอบแบบนี้เนี่ยวะคอมแบบวายเยอะข้างแรงมากครับเกตติกก็ต้องปั่นเพื่อดึงให้เขากลับไปที่เครื่องของตัวเองแต่ว่าอย่างนี้ชนะวะเกรดเด่นอะไรตรงนี้ไหมครับถ้าอย่างนี้ชนะครับเครื่องเกตติกตอนนี้น้องก็ดำผมว่าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ชนะครับยังไงก็เด็ดเครื่องสุดท้ายมันแรงสองเครื่องในช็อตนี้ถ้าของแต่ยังคงแอบเพื่อเอาชัวร์กันมาแล้วของคาร์เนลีฟยังหาไม่เจอครับแอบแบบนี้หมดเหลี่ยมอย่างนี้เหรอกำแพงดีไอ้ยังมีเขาหาเลยแต่เพราะมันรู้ว่าเครื่องจะเด็ดแล้วครับมันดึงเลยทีไม่ได้ขอมันดึงเลยโอ้แล้วน้องสเตรกลงเป็นเกมแรกครับในเกมเนื้อทั้งเซอร์ทั้งยินเลอร์ครับแอคพอสมควรครับช็อตเมื่อกี้มูนวอล์กแล้วหลอกไปหน่อยครับโดนตีหัวขมำไปครับน้องบอของเราก็จะบอกว่าตอนนี้ถือว่าการตีแล้วผมบินตอนนี้เป็นหน้าของทีมซอสใช่ไหมครับยามครับที่เก็บมาได้ครับใช่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทีมซอสถือว่าช็อตที่ตีไม่โดนกันนะถ้าโดนช็อตนั้นนะเครื่องสุดท้ายอาจไม่เสร็จอาจจะไม่เสร็จช็อตที่ไล่กันน่ะตรงแมทที่เกี่ยวกับฟาร์มปูนอ่ะนั่นแหละถ้าตีโดนกันนะเครื่องอาจจะไม่เสร็จเพราะกันต้องล้มเข้าใจป่ะแต่พอกันลากได้กันลากได้ปุ๊บแม่งไปหาดาปุ๊บไปเลยเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นยาวเลยช็อตนั้นเลยคือถ้าตีได้ถ้าล้มนะเสมอยังไงก็ตายสี่เหลือหนึ่งเครื่องหรือไม่ก็วัดใจไอ้ดำวัดใจเครื่องนั้นต้องไม่ออกจากเครื่องต้องปั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทางหน้าของซอฉีกไปเป็น2-0ครับแล้วเกตติกเอาให้เหรอต้องบอกว่าเกมนี้นี่ก็มีลุ้นเสียวอยู่ครับท่านผู้ชมครับช็อตที่นั้นของเกตติกเนี่ยโดนเจอบริเวณซ้ายกลางครับช็อตนั้นนี่ถือว่าอิมแพคหนักเหมือนกันครับพี่อาร์มครับใช่ครับ MVP ของเกมนี้น่าจะเป็นเกตติกกับอดัม2คนท้ายเกมครับค่อนข้างฟันป่วนเกมคิลเลอร์พอสมควรครับอดัมนี่ทำตัวเล็กๆครับเนียนจนคณาไม่เจอครับส่วนเกตติกก็ลากโซนจนคิลเลอร์เสียเวลาพอสมควรครับน้องเกตทำให้เครื่องอดัมแรงคิลเลอร์ต้องกลับมาเช็คครับแดงเดือดกี่ลูกอ่ะขอนะไม่ต่างกับ3เม็ดช็อตที่ทางคณาเลฟเนี่ยบิงติดบริเวณขวาบนครับพี่อาร์มไม่งั้นเกตติกเนี่ยอาจจะล้มไปแล้วครับน้ำ1-0ช็อตเกตดวงก็เป็นส่วนหนึ่งของแชมเปี้ยนก็เอาอยู่เดี๋ยวดูแม่งจะเป็นทรงเดียวกับรีเซอร์เมื่อวานป่ะนำก่อน1-0แล้วโดนแซงอย่างเงี้ยนะตรงนี้ช็อตนี้เหมือนกลัวเกตติกมีดิ้นป่ะครับช็อตนี้ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันเอาซ้อนรอบนี้ตามมาดำกลับมาครับเก็บวินไปได้ในเกมแรกครับเกมต่อไปก็มาดูกันว่ามันนอนรอตรงท่อได้อยู่หรือเปล่าครับน้องเกตแล้วตอนนี้เราก็ต้องมารอครับเนี่ยเอาสติเนี่ยวันเสาร์ก่อนครับใช่ครับต้องมารอของอดัมตายคนสุดท้ายครับแล้วก็เรียบร้อย36-38แต้มนำ2แต้มเพราะอะไรเพราะเราฆ่าเขา4เหลือ1เครื่องต้องมาดูกันว่าแต่เขาฆ่าเรา4เราปั่นครบแต้มเครื่องได้2แต้มก็เท่ากับเรานำก่อนครับชนะเขา2แต้มรอบหน้าครับน้องเกตสวยอยู่เกมที่2เป็นเดโมเข้าสู่รายการ Dead by Daylight Premium League Season ที่4นะครับซึ่งวันนี้เราก็กลับกันมาในเซตที่2ของคู่ซอสเจอกับThe Pred ล่ะครับพี่โทครับใช่ครับโหในเซตแรกเป็นทางด้านของทีมซอสทำได้ดีกว่าครับขึ้นนำไปก่อน1แต้มก่อนเลยครับทีมซอสครับแล้วต้องมาดูว่าในเกมที่2นี่เดอะเพลสจะเอาแต้มคืนมาให้ทีมได้หรือเปล่าครับน้องลิศครับใช่ครับเราต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงตั๋วสายบนกันเลยครับกับรีเซเลคชั่นครับครับใช่ครับไลอัพเซอร์ไอ้ด็อกเตอร์ไม่ใช่เดโมด้วยครับเป็นทางด้านออสตินโฟเซนเลิฟเฟลซีแล้วก็KRYZ แล้วก็ทางด้านของบรอครับใช่ครับเจอทุกคนจะวิ่งเปิดรอยกันมาตรงโซนบ้านเล็กเลยครับนะฮะกดเครื่องล็อกอัติอนิเมตสกิลหาตรงนี้2เหรอเหมือนจะเจอคนหลังบ้าน2คนหรือเปล่าครับใช่ครับตรงนี้เจอเป็นใครครับที่บ้านเล็กตรงนี้เรื่องที่จะไล่มาเป็นทางด้านของน้องแฟกของเราครับมาที่มายังไม่ได้เลือกที่จะพับด้วยสนใจไล่เป็นออสตินครับเอาคนนี้เลยครับสำรองครับไล่ก่อนเลยแล้วกันครับใช่ครับแต่ว่าเหมือนจะพับไม่ได้นะครับเหมือนคาร์เล็กก็ยังช็อตดีเหมือนกันเลยครับออสตินทำได้แค่วนรอบยาวไปก่อนครับเดี๋ยวจะเจ็บฟรีทีนึงแล้วแหละครับใช่ครับตัดสินใจตรงนี้พับไม่น่าพับสวยพับทันด้วยครับตรงนี้สวยนะอย่างนี้สวยเลยนะช็อตนี้ไม่โดนตีแล้วก็พับทันเนี่ยบริเวณกลางแมปเป็นทางด้านของทามิ่งเขาเสียแล้วครับ
ใช่ครับทามมิ่งเขาเสียเขาพาไปเลยครับอาจจะพาวนรอบแผงแล้วลงกลับมาล่างเหมือนเดิมตู้ของเพื่อนที่อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ดีเลยครับอาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าโดนตันตู้อาจจะโดนตันตู้เปล่าขึ้นไปแล้วครับสวยเซฟด้วยครับลงลิฟต์อย่างนี้สวยไปก่อนครับได้ทามมิ่งเขาเสียเมื่อกี้ตามหลักต้องได้ตีแล้วแต่พับทันเครื่องแรกหรือเครื่อง2เนี่ยน่าจะเสร็จกันอีกไม่ช้าเลยครับแต่ว่าเหมือนจะมีการปั่นระเบิดจะวิ่งเลยแล้วมาโดดไม้แผ่นนี้ได้ปะครับแต่ว่ายังมีไม้โดนช็อตก็วนเอาอยู่หรือเปล่าครับออติดครับใช่ครับได้พับอีกแล้วก็ตีตรงนี้ตัดสินใจที่จะพับเลยไหมครูสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วอันนี้สวยแล้วนะอันนี้คือสวยแล้วนะครับถ้าเพื่อนนะมารอบล็อกให้แล้วไม่ล้มนะแล้วได้ปั่นฟรีด้วยนะอย่างนี้ดีถ้าอย่างนี้ดีว่าเหมือนจะพับเซฟคัดอีกแล้วเลยครับคาร์เดเลสพับพลาดเป็นอีกจังหวะนะครับแล้วก็โดนตัดตู้ของแฟร์อีกรอบครับพี่โทครับไอชีโอ้โหสแตกส่งเพื่อนไปเล่นบนเลยครับปั่นออกปั่นเครื่องบริเวณชั้นโอ้โหออกไปแล้วโดนได้ยังไงวะน่ะเซฟด้วยตรงนี้ตัดสินใจไล่เป็นออสตินต่อเลยครับเล่นตรงแมทเทพนี่กันยาวๆเลยครับไม้นอนครับน้องลีครับใช่ครับกลายเป็นว่าออสตินพองหลังดีวิ่งเข้านี่แต่รอบนี้เหมือนออสตินจะเลือกที่ไม่มีเท่าไหร่ไม้ครับแล้วก็วิ่งกับพับแต่พับไม่ทันเลยครับพี่โทครับใช่ครับดูเหมือนว่ามีคนมายกไม้ไว้แล้วด้วยจะมีใครมารอพับไว้ออสตินหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้มีคนยกไม้ไว้แล้วว่ะตัดสินใจลากกลับลงไปบริเวณล่างเลยแล้วกันครับยังเครื่องยังโซนอยู่3เครื่องล่างครับน้องลีครับถูกต้องแล้วเลยครับแต่ว่าเหมือนตรงนี้เซอร์ทุกคนที่อยู่โซนล่างต้องรีเซ็ตพื้นชั้นออกเพื่อไปผ่านเครื่องบนกันหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ากิลเลอร์โซนนี้ครับแล้วมันผ่านไม่ได้เลยครับใช่ครับเราช็อตมาเจอเกตที่คนเดียวนี่ตัดสินใจไล่สุดแน่นอนครับเอาเจ็บฟรีครับถ้าเจ็บไวไม่ดีครับเกตที่ต้องรักษาฮิตตัวเองดีๆครับตรงนี้ครับโอ้ยังสวยอยู่ครับพินเฟอร์ฮิลเลอร์ต้องตัดสินใจที่จะกลับไปโซนแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าคิดเลยไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็ได้ครับเนื่องจากได้โซนเครื่องแถมว่าถ้าเซอร์รีบดึงเนี่ยจะกลายเป็นดึงฟรีของฝั่งของเซอร์นะครับโอ้แต่ว่าตัดถ้าเกิดไม่ตัดสินใจไล่ที่ขวาล่างนี้เขาจะปั่นล่อแล้วเซอร์จะได้ยื้อเฟดเรื่อยๆครับน้องลีครับอย่างนี้เซอร์จะชักเยื่อฮุกกับเครื่องแล้วครับคานาลีฟครับโดนแล้วมีโดนลงมาจากบนแล้วเมื่อกี้ว่าตะกี้จะเห็นเราจะเห็นทางเกสริกนะครับที่วิ่งเข้ามาปัดฝนเครื่องโซล่าครับแต่ว่าต้องรักษาระยะทางระหว่างตัวเองกับคิลเลอร์ดีๆเลยครับไม่ให้โดนตีฟรีครับใช่ครับจะลุกมาแล้วต้องช่วยครับต้องช่วยต้องช่วยระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าปล่อยเหรอแต่ว่าก็ไม่อยากปล่อยเอาเครื่องครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับใช่ครับคิลเลอร์ต้องตัดสินใจที่จะไล่เกตติกสุดแล้วครับบริเวณขวาล่างโอ้โหยังไม่เลือกที่จะไล่ครับเพราะว่าทางด้านเกตติกนี่ติดชั้น3มาด้วยครับไม่เลือกที่จะป่วนมาตรงนี้ครับเพราะว่ารู้ว่าปั่นเครื่องไม่ได้แล้วสแนปออกมาเป็นที่เรียบร้อยมาที่เครื่องก่อนเลยครับบังคับเพอร์ช่วยไวครับเห็นแล้วว่าปั่นได้ประมาณ 40-50% นะน้องลีครับแต่ตะกี้มันจะไม่ได้คอเกมให้เพื่อนมาดึงหรือเปล่าครับปั่นไม่ได้อะยังไงก็ต้องช่วยก่อนไม่งั้นก็โดนช็อตฟรีๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่ได้มีการคอให้มาดึงนะครับมันจะปล่อยตกเฟดแล้วก็เผื่อปล่อยตายไปเลยเลยครับพี่โถครับไม่ปล่อยดิรอเข้าสองครับน้องลิสใช่ต้องไม่ปล่อยดิทางด้านแค่ตัวเดินยังไงก็ต้องเอาเพื่อนลงมายืนยังไงไม่ปล่อยครับยังไงก็ไม่ปล่อยไม่คุ้มครับเออต้องช่วยสองครับทีมเฟอร์ครับต้องมารอดูการช่วยของเซอร์ทีมซอสเลยครับว่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าครับใช่ครับต้องมีคนหนึ่งหลบช็อตนะครับเกตติกช่วยมาตรงนี้สวยๆจ้ะสวยแล้วครับสวยแล้วแล้วก็ไอออสเล่นซอสครับตรงนี้อดัมรอเข้าตู้รอตันตู้ให้อีกรอบนึงต้องวัดจูให้เพื่อนแล้วครับน่าจะได้อยู่มั้งปั่นอยู่ที่สายกลางถ้าปั่นเสร็จน่าจะรอเซตตัวให้เพื่อนนะเพื่อบีบลงล่างหรือเปล่าครับคานาเลฟครับไม่ได้แล้ววะไอ้เหี้ยครับแต่ว่ารอบนี้มันครับมาบล็อกครับต้องมีเซอร์มารับครับและใช่ครับเป็นไอ้ฉีกเข้าบ้านใหญ่แต่ว่าเหมือนตะกี้ออสเซตไม่ได้เลือกที่จะวิ่งขึ้นบนครับวิ่งมาวนรอบนี้อีกทีนึงครับแต่ว่าครับบ้านใหญ่จะได้อยู่ดีนะครับพี่โทครับแต่ว่าเสียระยะตัวเองครับไม่ได้ตัดสินใจที่จะวิ่งไปบนเลยครับดอกเมื่อกี้อย่างนี้ก็จะเล่นค่อนข้างที่จะลำบากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับโดดไม่ทันชะงักตัวเองไปแล้วเรียบร้อยครับเสียระยะตัวเองไปไม่ครับต่างชาติทีมบริเวณกลางแมปครับถูกต้องแล้วครับพี่โทครับเหมือนว่าจะได้2เครื่องเกิดการที่เกิดขึ้นนิดหน่อยครับทำให้ไม่สามารถกดโดดได้ทันครับแต่ไม่เป็นไรเลยครับผมมองว่าขนาดนี้ก็ทำได้เยอะแล้วครับถ้าคิลเลอร์ไล่เหมือนจะไม่ไล่นะครับเนื่องจากรู้เลยครับตรงล่างเลยว่ะมันอยู่โซนล่างครับถ้ามาหาคนรีกรุ๊ปเจอผมมองเกมมันจะแย่เจอครับใช่ครับเจอเป็นโฟรเซนกับเจอ2เลยคริสครับหรือว่าเกสริกครับโอ้แล้วบริเวณตรงนี้ไม้ถูกใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วด้วยน้องลีครับมีที่ร่างกลางแผ่นเดียวหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดเป็นไม้นอนตรงนี้ครับนั่นแหละครับใช่ครับเหมือนว่าคันเล็กก็จะดื้อเหมือนกันครับไม่ยังเป็นพังครับก็เลยพังบีบไปเลยแหละครับเจสติกครับต้องทำหน้าที่ลากให้นานที่สุดแล้วครับแต่ว่าเครื่องมันไม่ได้โซนนะสิครับพี่โทครับ
ใช่ครับผมว่าคานาลีฟน่าจะเอาแค่มาตรฐาน6เฟสครับตอนนี้แค่ไล่ปั๊มขาวๆเอาเฟสฟรีไปก่อนครับเพราะว่าทางด้านทีมเซอร์ต้องตัดสินใจไม่จุ่ม2ก็ต้องรีกรุ๊ปแล้วตรงนี้แล้วถ้าเกิดจุ่ม2เนี่ยผมว่าโอกาสเสร็จค่อนข้างที่จะน้อยครับอ้าวแต่ได้ยื้ออย่างนี้มีโอกาสเหมือนกันนะพี่ฟอสทำไปเล่นไปแล้ววนวัดใจกันเลยครับกิติครับปุ๊บว่ะใช่แล้วครับแต่ว่าเซอร์ก็ได้จะรีกรุ๊ปเกมเหมือนกันครับไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยครับแต่ว่าผมมองว่าแบบนี้ก็มีโอกาสชนะนะครับแค่มีคนไปรอตรงล่างครับรอดึงทางฝั่งของแกสติกลงมาครับแล้วก็จุ่ม2ครับต้องมารอดูว่าเซอร์จะเล่นเพลย์นี้ออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับพี่โทครับใช่ครับผมว่าโอกาสรอดมันเยอะอยู่แล้วครับสำหรับของเดอะด็อกเตอร์ครับแล้วก็เครื่องที่มันไม่โซนแบบนี้ครับกับ3คนสุดท้ายครับแต่ว่าทางคานาลีฟน่าจะตัดสินใจที่จะไล่ปั๊มเฟสไปก่อนครับลองลิฟแล้วก็ตอนสุดท้ายก็พาโนวันมาปิดงานคนที่เฟดน้อยเพื่อเก็บเฟดให้ได้มากที่สุดครับลองลีครับใช่ครับแต่ช็อตนี้เหมือนโพเซนจะพลาดแสดงตำแหน่งให้คาราเลฟได้เห็นนะครับกลายเป็นว่าเหมือนจะฟอร์ซันฮุกลงมาเลยแหละครับเกสติกครับใช่ครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับใช่ครับเหมือนทางด้านของน้องสแตรกวิ่งลงมาฟรีด้วยครับเขาเห็นครบ2คนเลยครับอย่างนี้ต้องให้โพเซนวิ่งขึ้นไปปั่นแทนแล้วหรือเปล่าครับทีมเฟอร์ครับต้องปั่นนะไม่ปั่นแย่โปรเซนโดนคาราเลฟเจออีกผมมองว่าเกมมันจะเบี่ยงไปทางคิลเลอร์เลยนะครับพี่โทครับใช่ครับทางคณะก็ต้องอาจจะตาย3แล้วเนี่ยเรื่องที่สายบนด้วยแต่ว่าล่าสุดเขาเห็นตำแหน่งทางด้านของโปรเซนเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะฟาดจะตายสามแล้วขึ้นไปไล่ทางด้านของบอสุดเหมือนกันครับน้องลิทครับใช่ครับผมมองว่าถ้าอาดัมครับหรือว่าบอครับโดนเจอผมมองว่าเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับไปทางฝั่งของคิลเลอร์ครับต้องมารอดูว่าจะลากคาราเลฟได้หรือเปล่าครับแต่เลือกที่จะเชิงมาเหมือนกันครับไม่ได้พับครับมันคอมโบหน้าต่างอะน้องลิฟตรงนี้ผมมองว่าวนได้ครับยังเข้าหมายทันอยู่ครับแล้วพับเซฟมาตรงนี้ต้องคืบครับถ้าไม่คืบขอโดนหน้าต่างครับผมมองว่ายังไงก็ต้องคืบแบบนั้นแหละครับได้ครับแล้วคาราเลฟเสียเชิงทางอดัมยาวเลยครับโดนลากไปที่ไหนตรงนี้แต่ว่าอดัมเหมือนจะพับไม่ทันเนื่องจากโดนคาราเลฟพัดจะเลือกฉีกเข้าหน้าต่างบ้านใดเลยหรือเปล่าครับไม่ครับวนกันมาก่อนครับรอบนี้จะยังไงก็โดนอยู่แล้วครับพับไม่ได้อยู่แล้ววนแค่เก็บวนเก็บรอบไปเฉยใช่ครับแต่มีบ้านใหญ่ให้ได้ยื้อผมว่าโอกาสที่เครื่องเสร็จเยอะพอสมควรครับคณะต้องเลือกที่จะถึงไปล่างแล้วหรือเปล่าโอ้โหไปยืนรอไปยืนรออย่างนี้สวยครับอดัมครับผมว่าไม่น่าจะเสร็จนะครับเครื่องยังไงก็ไม่เสร็จครับเกิดว่ารอบนี้มันแก้บั๊กมาแล้วเลยครับแต่ว่าเครื่องมันก็เสียวจะเสร็จเหมือนกันครับคณะเล็บไม่ได้สาวขาวมีแนวเกมเปลี่ยนแน่ๆครับกลายเป็นฝั่งของซอสครับที่ได้เปรียบครับโอ้แต่ถือว่าตัดใจจุ่ม2เอาเพมาได้ดีครับโฟเฟนยังไงก็ต้องแอบให้เพื่อนนะเพราะว่าถ้ายังโดนเจอไปเขาได้เพิ่มอีก3เฟสเป็นเฟรนด์ฮุกที่ครบอย่างนี้เขาเดินลงมาหาแล้วโฟเฟนต้องเข้าตู้ครับแล้วไม่เจอโฟเฟนครับเจอเป็นเกตติกครับนั่นนะครับเขาต้องตัดใจแล้วเอาแล้วเจอไฟแดงแล้วตรงนี้เห็นนะเห็นล่างตอมับเจอเป็นโอ้โหโฟเฟนครับอย่างนี้ไม่ใช่งานดีสำหรับทีมซอสแล้วครับน้องลีครับใช่ครับมันจะกลายเป็นจะกลายเป็นมีโอกาสได้7-8 เฟสเลยนะครับน่าจะเกินแล้วด้วยเลยครับถ้าโจดแบบนี้ออกไปนี่ถึงจะออก2ก็จริงครับแต่ว่าเป็นเดอะด็อกเตอร์เลยครับถ้าคิลเลอร์ทางฝั่งตายอีกคนนะผมเผลอหรือเปล่าครับที่มาเล่นครับไม่สามารถแก้โจดนี้ได้ผมมองว่าอาจจะเป็นวินของเดอะเพลสไฟอะไรครับโอ้ยังเผลอผมเผลอตายคนจะปั่นไม่สนใจคนโดนแขวนครับน้องลิศผมพูดเลยครับคนแรกเขาจะวิ่งเปไม้ครับแล้วที่เหลือปั่นอย่างเดียวแล้วครับผมพูดเลยครับถ้าโจทย์แบบนี้ครับนะครับจะเฟดเยอะมากเลยครับต้องมารอดูกันปล่อยเลยเลอของบอสแล้วนะครับน่าจะโจทย์เป็นโจทย์ที่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรครับใช่ครับง่ายครับน่าจะพอใจแล้วครับสำหรับของคันเลฟครับตรงนี้ได้ไปทั้งหมด9 เฟส 7 8 9เฟสครับเฟรนด์ฮุกที่ครบถ้วนเลยครับน้องลิฟ4คนครับใช่ครับผมพูดตรงๆนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ง่ายนะครับในการที่จะเล่นคิลเลอร์แล้วในด่านคูเท้าครับแล้วได้เฟสเยอะขนาดนี้ครับใช่22-16เดี๋ยวเรามารอดูแซกคิลเลอร์ช็อตแรกก็ทำดีแล้วครับเอาตินอ่ะอันนั้นคือดีมากเลยอ่ะช็อตบ้านฟ้าไม่โดนตีแล้วก็ดึงได้อีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องดูเฟดครับไม่ต้องรอดกี่คนดูเฟดเอาต้องดูเฟดเอา
ถือว่าดีอยู่ครับไม่เท่าไหร่นะแต่มันก็ยากอยู่อ่ะมันไปเจอโฟเซนเมื่อกี้ถ้าโฟเซนออกได้น่าจะง่ายกว่านี้เยอะแต่ตัวปอมันเด้งขึ้นมาไงเขาเลยเห็นไงเมื่อกี้แล้วเขาเดินไปเช็คตัวจัดมาดูฮีลเลอร์ของซอสบาขอต้อนรับกลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการเดนเวอร์ไลท์พรีเมียมลีกซีซั่นที่4ในเซตที่2ของคู่ทีมเดอะเพรสเจอกับซอสแล้วครับพี่โทครับใช่ครับต้องมาดูว่าเดอะเพรสจะเก็บแต้มนี้เพื่อตีเสมอทีมซอสได้หรือเปล่าเพราะว่าทางด้านคานาเลสทำโจทย์ไว้ค่อนข้างที่จะไปทางดีมากเลยครับน้องลิซครับเก็บไปได้ถึง2คนได้เฟรดฮุกไปครบแล้วก็ได้เฟสเซอร์ทั้งหมด9เฟสจากน้องลิซครับใช่ครับต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้เก็บ4แต่โจทย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับถ้าเจอทีมเล่นเป็นล่ะครับต้องมารอดูการแก้เกมของบอสครับหรืออดัมครับว่าจะเอาให้ทีมได้หรือเปล่าครับเหมือนว่าก็จะมีลุ้นเหมือนกันครับพี่โทครับใช่ครับอดัมบอกขอลงเองเลยครับตรงนี้ครับตัดสินใจเกตชิกก็เล่นคิลเลอร์ดีนะมาแล้วพาเปิร์กเดียวกันมาเล่นเลยครับเกิดที่บ้านเล็กแล้วบนโซน4เครื่องครับตรงนี้ต้องดูการคุมเกมของน้องอดัมครับโอยแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้โซนดีครับโซนโซนจูบ้านเล็กดีๆไอ้บ้านใหญ่เครื่องสร้างห่างกันเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าซ้ายบนขวาบนนี่ปกติโซนนั้นที่ลำบากแล้วถ้าไม่ใช่ของเนิร์ดหรือว่าไบรท์ยังลีดับเขาน่าจะมาจุ่มเครื่องตรงกลางเนี่ยไล่คนโซนล่างหรือเปล่าเขาน่าจะมาจุ่มเครื่องตรงนี้ครับตัดสินใจไล่คนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้น่าจะเป็นคานาโตไม่ใช่คานาลิสเป็นทางด้านของเซนครับตัดสินใจเปลี่ยนรอบบนมาตรงนี้เล่นไม้รอบบนกันที่ซ้ายล่างตัดสินใจเปลี่ยนรอบกันต่อไปครับโอ้โหเล่นดีครับเซนครับอ๋อนี่อ่ะเล่นดีก็เอาไปก่อนเล่นดีก็เอาไปก่อนใช่ครับตัดสินใจลากขึ้นลายซ้ายขึ้นไปซ้ายบนเพื่อนปั่นขวาอยู่แล้วครับเพื่อนปั่นขวาอยู่แล้วพอเพื่อนมาบล็อกเล่นบ้านใหญ่คู่หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าบ้านใหญ่ได้นี่ค่อนข้างจะเสียเวลาทางด้านของคิลเลอร์ไล่เหมือนเพื่อนมาบล็อกถ้าเกิดไม่ตัดสินใจคอมาเนี่ยครับลำบากแล้วต้องเปลี่ยนรอบครับเข้าไปยังไงก็ล้มมาเฟนครับโอ้โหนี่กลายเป็นตีเหมือนปิงเลยอดัมแล้วเสร็จล้มกันมาที่ซ้ายกลางเลยครับแถมเปล่าที่ปั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องกลางด้วยสิครับพี่โทครับแบบนี้โดนปวดแน่ๆเลยครับอาจจะเสียเครื่องฟรีไปเครื่องนึงเลยก็ได้ครับใช่ครับเซอร์ก็สาวขาวเครื่องนี้น้อยเหมือนกันครับทางด้านของเดอะเพรสครับต้องมาดูการแก้เกมของเซอร์ครับได้ไวครับอดัมครับโอ้ใช่ครับแต่ว่าแยกปั่นคนละเครื่องว่ะปั่นเครื่องแยกกันไปแล้วเลยครับแถมเครื่องกลางที่อุตส่าห์นั่งปั่นมาตั้งนานต้องทิ้งแบบการันตีว่าไม่ได้ปั่นต่อแล้วเลยครับพี่โทครับใช่ครับน่าจะต้องทิ้งทั้งเกมเลยครับเครื่องนี้น่าจะไม่มีโอกาสได้ปั่นแล้วแล้วมาเจอเป็นคานาเลฟตรงนี้เหมือนจะเจ็บฟรีด้วยต้องมีคนมาดึงแล้วเขาเอาเจ็บแล้วบริเวณขอบแหนขวากลางตัดสินใจโดดวัดใจมาตรงนี้แล้ววิ่งลงได้นะระยะอย่างนี้มีโอกาสล้มพอสมควรเลยครับแล้วเป็นแมสสองหน้าต่างด้วยสุ่มแมสมาไม่ดีแล้วที่ควรนะอุ้ยเฮียแล้วโดดมาเหมือนมีรีไซด์ป่ะครับน้องลิซช็อตนี้ครับใช่ครับเหมือนจะมีรีไม่โดนเฉยกลายเป็นว่าจากที่จะได้เป็นติ๊กเกอร์ดีทูแท็บครับกลายเป็นว่าเหมือนสแตรกยังจะพลาดอยู่อีกช็อตนึงครับแต่ว่าก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับช็อตไปอีกทีนึงน่าจะกลายเป็นล้มของคานาเลฟแล้วเลยครับยังวะใช่ครับยังไม่ล้มยังได้ยื้ออยู่ตรงนี้ตัดสินใจโดดโอ้โหไม่เชิงเยอะแต่กับเสียดายแทนครับแล้วไล่ไฉีกมาโอ้หลงเหมือนกันนะไม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วว่าขวาล่างโดดช้ามาตรงนี้เป็นมิดเดิลวอลล้มไปนี่เรียบร้อยครับใช่ครับแต่ว่าก็อารัมก็ได้เสาขาวไวเหมือนกันครับแบบนี้มีแววโซนได้อยู่ครับเฮ้ยได้แขวนเรื่อยๆอยู่นะทำเป็นเล่นกลายเป็นว่าเครื่องบันเล็กก็ทิปอุตส่าห์ปั่นมาก็ยังปั่นไม่เสร็จเลยครับพี่โทครับโอ้โหปล่อยไปดึงครับได้ใช้เสาขาวฟรีๆครับอารัมครับแล้วเหมือนว่าทางด้านของทีมเซอร์เหมือนจะเพิ่งตั้งเครื่องบนเองครับตรงนี้ตัดสินใจเดินขึ้นมาบนเจอด้วยขวาบนสุดมีเล่นป่วนเกมแล้วเผื่อเจอคนรีกรุ๊ปแล้วเหมือนจะเจอด้วยหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ตัดสินใจรีกรุ๊ปด้วยครับน้องลิซครับเหมือนจะแยกไปเอาเครื่องก่อนเลยครับแต่ว่าเซอร์ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าแพทล่าสุดเนี่ยคอนเนอร์การที่เราโดดลงมาเขายอกกระโดดหน้าต่างได้เลยออกไปแล้วเลยครับมันเลยกลายเป็นว่าไม่สามารถจุกเทคแบบที่เราเห็นกันในการแข่งขันที่ผ่านมาได้แล้วเลยครับพี่โทครับใช่ครับเนื้อบ้านใหญ่ด่านนี้ไปค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยสำหรับของตัวเดิมได้เฟสฟรีมาสองเฟสค่อนข้างที่จะเยอะครับน้องลิศน่าจะเสร็จอีกสองเครื่องนะกว่าจะตายอ่ะทุกคนใช่ครับต้องมาดูว่าอารัมจะโซนเสานี้ได้ดีแค่ไหนครับเหมือนว่าตะกี้จะเห็นคนมาปั่นที่ขวาล่างแล้วครับเหมือนจะเป็นน่าจะเสร็จอีก2เครื่องที่ติดเครื่องบ้านเล็กไปครับ
น่าจะต้องตัดสินใจปล่อยตกเฟสแล้วครับมาเทรดกันโดนเสาขาวพวกกับเฟสเพิ่มไม่น่าคุ้มแล้วครับทีมเซอร์ครับใช่แล้วครับเหมือนว่าเกมนี้ก็ทำมาได้ดีเหมือนกันครับทั้งเซอร์ทั้งคิลเลอร์เลยครับแต่ต้นเกมมันจะมีสะดุดนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเลยครับอดัมเหมือนจะมาเช็คเครื่องบ้านใหญ่ตอนไล่สุดเลยหรือเปล่าครับมาเจอเป็นเซนเนอรี่ครับแล้วคนนี้ก็กลายเป็นเฟส2ด้วยเลยครับพี่โทครับใช่ครับต้องวัดจูให้เพื่อนแล้วตรงนี้น่าจะโดดหน้าต่างไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนรอบมาเล่นที่แมนออมอนที่บริเวณขวากลางข้ามหน้าต่างมาจากน้องสแต็กครับเหมือนว่าจะบีบให้ขึ้นไปเล่นบนเลยเลยครับเนื่องจากน่าจะเล็งโซนไว้แล้วเลยครับแต่ยังโดดทันอยู่ครับเซนเนอรี่ครับใช่ครับช็อตนี้สเปซบาร์มีโอกาสบุกเหมือนกันครับกดรัวๆเลยครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหรอบนี้ไม่มีไม้เลยครับกลายเป็นว่าต้องมานั่งเชิงรอบ50เลยครับแต่ว่าเซนเนอรี่เหมือนจะวนพลาดครับติดนิดหน่อยครับกลายเป็นล้มสวยๆของอดัมไปเลยครับใช่ครับช็อตนี้เช็คเอาชัวร์ก่อนว่าไม่มีใครมารอพับไม้ให้เซนเนอรี่ไปครับสนใจลากแขวนหน้าบ้านใหญ่แน่นอนโอ้โหเอาแขวนขวาบนตรงนี้เลยแล้วสั่นครับอดัมครับขอโทษนะครับพี่โจครับแต่ตะกี้แต่โซน3เพิ่มนี้เหรอคณะจะตกเฟสไปแล้วด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับตกเฟส2ไปที่เรียบร้อยครับอดัมเลยตัดสินใจที่เดินออกไปขวนไกลเลยครับน้องลิซ2เฟส2คนละหน้าเซนเนอรี่ที่บริเวณขวาบนเลยครับโอ้แล้วกลายเป็นเกมหนักมากๆของทางเซอร์ของเดอะเพรสไปแล้วเลยครับเนื่องจากบนมันมีคนไปช่วยแล้วเรื่องครับแล้วถ้าเซนเนอรี่จุกไม่ได้ผมมองว่าเกมอาจจะกลายเป็นเกม4ของอดัมเลยก็ได้ครับใช่ครับน่าจะเล่นกับคณะแล้วต้องมาดูว่าคณะจะรอเซตตู้เพื่อนแล้วตันตู้มาก่อนอย่างนี้ได้ระยะลงล่างแล้วคณะบล็อกอีก1ทีครับเอาแล้วทีมเซอร์ครับมีโอกาสเหมือนกันนะโจทย์ค่อนข้างที่จะง่ายครับต้องมาดูการเล่นของทีมเซอร์ครับใช่แล้วเลยครับเจอใครก็ตายแล้วจะได้ฟรีคณะเลสทีนึงครับแต่ว่าต้องเจอใครก็ตายแล้วครับกลายเป็นว่าทิ้งไว้ให้คณะเลสเพื่อเอาเฟสก่อนเลยล่ะครับใช่ครับสุดท้ายได้คนแรกตายไวสุดท้ายก็ต้องมาเก็บเฟสให้เท่า9เฟสดีๆครับก็ตัดสินใจเก็บเฟสเก็บเหล่าขาวตั้งแต่ต้นเกมไปเลยครับอ๋อคณะเลสตายแล้วเหมือนกันครับน้องเอ้ยน้องโอ้โหไม่โดนไอ้เหี้ยตายแล้วครับไม่ว่าใครก็ตามตายเจอใครก็ตายเกมอาจจะส่งผลตะกิผลของเกมได้เลยแหละครับพี่โทครับอยู่ที่ว่าจะไวหรือช้าครับใช่ครับดอกเมื่อกี้โดดทันได้ยังไงครับปิงดีจริงครับคณะโอ้โหเหี้ยแย่ว่ะบริเวณโซนออกไปที่เรียบร้อยครับตรงนี้มีบ้านใหญ่กับซ้ายล่าให้ได้เล่นนะทีมเฟิร์ฟแต่ว่าเครื่องก็มีสิทธิ์เสร็จเหมือนกันแหละครับอีกเครื่องนึงครับต้องรีบภาวนาให้โอ้โหแต่ว่ามันไม่ทันนะเอาดิตีฮะต้องอย่างนี้ต้องได้ใครวะต่อเลยทันทีครับถ้างั้นเกมนี้จะกลายเป็นเซตของThe Press ไปเลยเลยครับใช่ครับต้องบังคับตีนอนแล้วทางด้านสแตรกครับตรงนี้ตัดสินใจมาไล่ทางด้านของเซนเนอรี่ก่อนเลยที่บริเวณกลางแมปก่อนตัวเองมีโนวันให้ได้พิกเกมอยู่ตรงนี้แล้วมีคนเจอโนวันที่เรียบร้อยจะเปิดซ้ายล่างบีบแล้วพิมเฟอร์ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมมองว่าซีรีส์น่าจะกลายเป็นล้มไปเลยเลยครับไม่น่าจะทำอะไรได้เลยครับแต่ว่ายังเหมือนจะช็อตพลาดอยู่อีกช็อตนึงครับแต่ว่าซีรีส์ครับกลายเป็นล้มไปแล้วเลยครับที่โซนซ้ายล่างครับใช่ครับผมมองว่าเปลี่ยนรอบค่อนข้างที่จะสวยครับช็อตนี้แต่ว่าเขาเดินไวเป็นครับเอาแล้วมาแกะล่ออย่างนี้ตัวเองเฟรดฮุกครบด้วยครับสองคนอย่างนี้ถ้าตายออกจากเกมไปไม่ใช่เรื่องดีแล้วเซนเนอรี่มาบล็อกแทนไปก่อนครับตัวเองเป็นเฟสสุดท้ายครับแล้วเจอไปคณะอย่างนี้มีโอกาสตีนอนฝีเหมือนกันนะเพื่อนต้องคานขึ้นบนแล้วครับสองคนที่นอนผมมองว่าดัมน่าจะอยากตัดคนออกจากเกมก่อนเลยครับแต่ว่าไม่อยากประมาทโพซิชันของคณะเลฟเลยครับว่าจะเอายังไงครับแต่ว่าเหมือนว่าช็อตนี้เนี่ยก็ยากเหมือนกันเลยครับต้องมารอดูเชิงของนักเซอร์ทั้งคิลเลอร์เลยครับ yeah. ยังไงครับใช่ครับถ้าเดินดึงเชิงอย่างนี้เซอร์เขาได้โคฟฟรีได้คาฮันฟรีครับมีเวลาให้เซอร์คิดครับต้องรีบทำอะไรต้องรีบทำแล้วสแตรกครับผมมองว่าถ้าแขวนเซนเนอรี่ครับตายไปแต่ว่าก็สามารถเอาคนหน้าประตูขึ้นมาได้ครับเอาแล้วพับไม่ทันแล้วครับเซนเนอรี่ครับกลายเป็นล้มไปอีกรอบนึงครับผมว่าอาดัมอาจจะเลือกเอาเฟรชเลยก็ได้นะครับอ๋อไม่ครับยังครับเหมือนว่าอยากได้คนเฟสท้ายนอนก่อนหรือเปล่าครับประตูจะเสร็จอ่ะดิใช่ครับจะมีเหมือนจะห่วงโทเทมห่วงประตูห่วงคนนอนหลายโจทย์จริงๆครับหน้าของบอครับมองว่าต้องเลือกอะไรสักอย่างนะครับช็อตนี้ครับแต่ว่าเหมือนว่ายังโดนอูก้าครับป่วนเกมของตัวเองไปยาวเลยครับโพซิชันของอูก้าคนเดียวครับทำให้แรกครับต้องคิดหนักแล้วเลยครับว่าจะเล่นยังไงต่อครับใช่ครับตัดสินใจไล่บริเวณขวาล่างสุดเลยไหมครับช็อตนี้ครับน่าจะมีคนไปเปิดที่บนเสร็จแล้วครับนี่ครับอูก้าพยายามขึ้นแล้วครับคณะตัดสินใจสแนปเสร็จที่เรียบร้อยครับขวาบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยต้องตัดสินใจเอาเป็นมุกคนนี้ปล่อยรอดไป
จะเป็นคอนเฟิร์มวินของทีมเฟิร์ฟถ้าเกิดเขาเอาเฟนฮุกรอดไปได้คนเดียวครับน้องลีดครับแล้วล่ะครับต้องมานั่งลุ้นกันแล้วครับแต่ว่าก็ตามนั้นแหละครับกลายเป็นวินไม่ได้เหรอทีมเดอะเพรสไปแล้วแหละครับแล้วมีโอกาสรอดเป็นรอด4ด้วยครับพี่โตครับไม่คิดหลายอย่างเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างที่จะยากบังคับสองเครื่องสุดท้ายมันแบ้งไวไปนอนไปแต่ว่าช็อตบางช็อตหน้าโดนหน้าตีโดนสึกไม่โดนหนึ่ง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 เสียดายต่อไปดูเดโมเกมที่3เดโมก่อนเอานะครับกลับมาเข้าสู่การแข่งขัน Dead by Daylight Thailand Tournament Premium League กับซีซั่นที่4ครับผมกับแมตช์ที่3ของเราในวันนี้ครับพี่อาร์มครับใช่ครับเป็นแมตช์ระหว่างซอเจอกับเดอะเพรสครับเซตนี้เป็นเซตของเดโมกอร์กอนครับน้องเกรซเมื่อสักครู่นี้ในเซตของเดอะด็อกเตอร์ครับเป็นหน้าเดอะเพรสที่เก็บวินไปได้ครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือกันไปนะครับผมในระหว่าง2เซตที่ผ่านมาครับเราก็จะมาดูว่าทางด้านของเดโมกอร์กอนเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปครับโดยที่ทางของทีมซอจะเล่นมีคิลเลอร์ก่อนครับใช่ครับส่วนคิลเลอร์ที่เล่นครับก็เป็นน้องอดัมคนดีคนเดิมของเราครับเพราะว่า Xtap ได้ทำการโชว์ฟอร์มเดโมกอร์กอนยังจนคู่นี้อ่ะถ้าใครชนะยังไม่ได้เข้าชิงนะมันจะต้องไปเจอกับคู่เมื่อวานที่ตกลงมาก็คือเจดักเพราะวานเจดักแพ้รีโซเลชั่นอ่ะเข้าไปรอชิงแล้วเจดักลงมาสายล่างก็รอระหว่างคู่นี้ถ้าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับเจดักอีกโบ5เพื่อจะเอา1ทีมขึ้นไปชิงอีกรอบนึงครับเพื่อโซนบนโอ้ไม่ได้โซนขนาดนั้นนะบางเกส3เครื่องบนแต่อุ้ยเครื่องด้านขวาก็โอเคอยู่ครับยาม3เครื่องที่ล็อกครับตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเอาน้องอดัมมาเปิ้งนวลมาเหมือนจะเอามาเพื่อปิดเกมนะครับยามครับใช่ครับเซตหลุมกันบริเวณบ้านใหญ่เจอเป็นแนนซี่ตรงนี้ครับเป็นซินดี้ แต่เลยจะพังจุ๊บเด็กบ้านใหญ่กันไปก่อนครับอดัมตัวเล่นใจเย็นเหมือนพอเจอเป็นหน้าของเซนมาตรงนี้หลอกแห่แล้วโดนตีไปเลยครับหน้าของเซนครับพี่อาร์มครับโอ้เมื่อสักครู่นี้แล้วตรงนี้พังหมดแล้วนะอากรีบรอครับแต่ว่าไม่ปล่อยครับซินารี่เสียเชิงครับไม่ยอมพับม้าแต่ตรงนี้เป็นม้าตรงนี้พับไปให้แล้วอะเซฟรอไว้ให้ครับกระโจนพังไม้กันไปครับจุ๊บ้านใหญ่ยาวๆครับซินารี่ตรงนี้ยาวไม่ได้ต้องบอกว่าพังหมดแล้วประตูเมนบิลดิ้งเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณที่ยื้อทางด้านของคิลเลอร์ได้ค่อนข้างนานครับแล้วโดดมาช็อตนี้ทางของเซนย้อนหลบครับพี่ยามครับใช่ครับแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาไม่ได้อยู่ดีการติดนางเซนเดอรี่บริเวณขวาบนตรงนี้ครับโดนเฟรชฮูไปก่อนได้ไวเหมือนกันครับน้องอดัมตรงนี้ต้องบอกว่าทางด้านของเดโมกอนเนี่ยผมพูดไว้หลายรอบมากเลยครับพี่ยามว่าตัวมันเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งครับไล่เก่งครับแต่ว่าเรื่องของการป่วนเครื่องอะไรพวกนี้จะสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้โหไม่ได้ใช้สองขาวเกส่วนใหญ่จะเป็นเคยจัดส่วนใหญ่สกิลของเดโมนี่จะเน้นการไล่พอสมควรนะครับมีกระโจนทำให้เจ็บได้ด้วยแล้วก็พังไม้ได้ด้วยครับและเหมือนจะรีคูลดาวค่อนข้างไวครับน้องเกสตรงนี้สามารถไล่ต่อได้เรื่อยๆครับแต่เหมือนตอนนี้ผมมองว่าน้องอดัมครับยามน่าจะโซนบริเวณด้านบนแล้วครับใช่ครับเสาที่แขวนเป็นกลางบนหลังบ้านใหญ่ลึกเลยครับตรงนี้ช่วยยากพอสมควรเหมือนกันครับอดัมเลือกที่จะโซ่รอบเสาไปมาครับเพื่อมองหาคนมาช่วยครับตรงนี้ทางด้านทีมเซอร์ต้องรีบปั่นเครื่องล่างออกครับเพราะว่าเซนลงมาเฟสนี้น่าจะต้องลงล่างให้เพื่อนแล้วครับเกสใช่ครับน่าจะได้3เครื่องนะว่าทางด้านของตัวเดโมมีสิทธิ์จะได้3เครื่องครับเราสามารถเล่นบล็อกส่งกันได้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะลงมาได้3เครื่องเกสแล้วเสร็จไปแล้ว2เครื่องครับทางฝั่งของเดอะเพรสแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมีคนแวบๆปั่นอยู่หรือเปล่าครับเป็นซิลลี่หรือเปล่าครับน้องเกสเมื่อกี้ใช่ครับผมมองว่าน่าจะพยายามมาปั่นเคลียร์เครื่องครับพี่อาร์มเพราะว่าตรงบริเวณด้านบนเนี่ยเป็นโซนที่ฮิลเลอร์เนี่ยเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรครับกำลังโซนอยู่ครับพี่อาร์มใช่ครับปั่นไว้เหมือนกันครับรถฝั่งเซอร์เลยที่จะแยกปั่น1-1เลยครับน้องเกสอย่างนี้เครื่องน่าจะรันพอสมควรครับเซนารี่ตกเฟสไปแล้วครับเหลืออีกประมาณครึ่งหลอดของเฟส2จะถูกตัดออกจากเกมครับน่าจะมาเทรดจนตอนสุดท้ายหรือเปล่าครับน้องเกสใช่ครับผมมองว่าจะเป็นการเข้าสองนะครับพี่ยามแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนึงครับพี่ยามครับเสาตรงนี้มันไม่ใช่เสาขาวด้วยครับพี่ยามโอ้สแต็กเสาขาวของอดัมยังเหลือ4ครับมีคานาเลฟมาเดินล้อหลอกตรงนี้โดนทิ้งที่ก่อนหนึ่งแผลเขาเป็นการแล้วลงได้เฟสครับอูก้าดึงเซนลงมาได้ครับตรงนี้
หน้าของอดัมต้องแล้วลงลากลงด้างเพื่อตัดคนออกแย่อย่างนี้แย่อย่างนี้แย่ผมบอกกับพี่อามว่ามาช่วยสองอันนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเดโมก้อนเนี่ยมองว่าลุ้มไอ้ลุ้มล้มลุ้มไม่คุ้มลุ้มเฉยใช่ครับแล้วลิ้นพันไปเล็กน้อยครับหน้าของวันของเราตรงนี้โดนแฟดมาครับน้องสแตร์แล้วมีซิลลี่มาเดินบล็อกเซนบล็อกลงล่างอยู่แล้วครับบล็อกลงล่างอยู่แล้วฝั่งบนคานาเลฟกับข้างบนปั่นฟรีก็ปั่นจนไปเครื่องแรงพอสมควรแล้วมังเกตใช่ครับพยายามจุ่มสองเพื่อเคลียร์เครื่องครับพี่อาร์มแล้วช็อตนี้หน้าของทีมเซอร์นะฮะปล่อยให้เซนเล่นแล้วโดดง่ำมาโอ้โหเฮียหลบสวยจัดน้องนี้สวยจัดเซนครับใช่ครับแล้วได้ช็อตติ๊กต็อกตรงนี้ไปแล้วหนึ่งช็อตท็อปเซนลี่ของเราพับไม้น้องก็ทำพังไม้บีบเพื่อบีบลงล่างครับตรงนี้บนรอบเนินน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับรอบสามเหรอเราจะเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับเซนใช่ครับแล้วช็อตนี้ถ้าน่าอาจจะได้อีกหนึ่งอาจจะได้อีกหนึ่งอาจจะได้อีกหนึ่งแน่นอนครับพี่อาร์มเพราะว่าต้องการใช้เปิร์กก่อนแน่นอนครับตรงนี้ใช่ครับแล้วฝั่งเซอร์ก็รู้เหมือนกันครับเรื่องที่จะมากรุ๊ปอูกาให้หายเจ็บแล้วไปเลยครับแยกคนละทางครับกลายเป็นเจ็บ2ครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรง1ครับน้องดำต้องรีบมานั่งปวดเครื่องบนแล้วครับผมมองว่าเครื่องก็อาจจะดูเหมือนห่างนะครับพี่ยามแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าดีโมกอกอนยังมีทางหน้าของสกิลหลุมอยู่ด้วยครับใช่ครับโอเคเราเจอเป็นทางด้านของอูกาลากไปบริเวณขวาตรงนี้แต่มาเจอเป็นคานาเลฟแทนล่างหมดเลยลงล่างหมดเลยด้านขวากลางไหลลงมาขวาล่างครับกลายเป็นแมส4แถวตรงนี้ต้องปิดคานาเลฟให้ได้เร็วครับไม่งั้นเครื่องก็ไหลครับน้องเกตใช่ครับแล้วน้องคานาเลฟวิ่งยาวมาตรงนี้ตบปลายเกมคมๆเลยครับพลังขาค่อนข้างแข็งแรงครับอดัมก็เอาเห็นรอยเท้าอีกคนนึงกลางหลังคานาเลฟตรงนี้มาแขวนบริเวณขวากลางครับเป็นเสาระเบิดแสดงเครื่องนึงไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ครับแล้วเหมือนเมื่อกี้ท่านอดัมเจอเป็นท่านของอูก้าเลยครับช็อตนี้ถ้าอดัมเลือกไล่อูก้าสุดเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นครับว่าทีมเซอร์จะเลือกมาช่วยหรือว่าตอนนี้ซิลลี่เลือกที่จะปั่นเครื่องแทนครับใช่ครับผมมองว่าทางฝั่งขวากลางเครื่องที่ระเบิดเมื่อกี้ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับหมายความว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่แรงสุดครับลองเกตซิลลี่น่าจะรันเครื่องไม่ได้เท่าไหร่ครับถ้าเผื่อไม่รีบมาช่วยคนบนเสาแบบนี้นี่น่าจะเจ็บก่อนแน่นอนครับอูก้าตัวเฮ้ยก็ขอปิงกันหน่อยมีให้เห็นเหมือนกันน้ำสำหรับอะไรก็ไม่รู้ครับมีค่อนข้างช็อกครับอูก้าน่าจะโอ้ my god สวยขอปิงกันหน่อยแล้วท่านของซีรีส์อูสวยสวยครับวัดท่านของอูก้าจูครับผมมองว่าช็อตนี้ตัดสินใจพลาดเหมือนกันครับทีมเดอะเพชครับใช่ครับน้องเกรซอย่างที่พี่บอกน้องเกรซเมื่อสักครู่ครับเพราะว่าเครื่องขวากลางที่ระเบิดไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับหมายความว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่แรงที่สุดในแมปตอนนี้ครับซ้ายบนที่ซิลลี่ฝืนโดนอูก้าล้มก็ได้ไม่ถึง 80% ครับอย่างนี้ถ้าน้องอดัมเจอซิลลี่นี่ก็น่าจะเป็นเกมฆ่าซีนเครื่องครับแต่ว่าเขาเนียนไปช่วยขวาล่างแล้วครับอูก้าได้ลงมาเล่นมีทางด้านของสปินเบสไปโคก่อนไปโคก่อน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 ก่อนทางด้านของซิลลี่โดดแรงมาครับพี่ยามครับผมมองว่าน่าจะใจร้อนครับทางด้านอูก้าอาจจะคอว่าทางด้านของสแต็งเนี่ยมาไล่แต่ว่าเหมือนอดัมจะโดดล้มทางด้านของซิลลี่ด้วยสวยครับและเก็บเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆครับกดดันเซอร์พอสมควรครับอดัมตรงนี้สวยคานาเลฟได้ลงมาจากเสาแล้วครับโหอยู่เงาๆบนเสามานานครับคานาเลฟแล้วตอนนี้เป็นเสาระเบิดอีกด้วยครับซ้ายบนที่นั่งฝืนมาสักระยะนี่โดนเสาระเบิดกินไป 25% แล้วครับน้องเกตแล้วสถานการณ์ทีมเซอร์ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ็บถึง3คนครับถ้านับคนบนทุกด้วยนะฮะแล้วก็ร่างสแต็กเนี่ยคุมเกมค่อนข้างอยู่เลยครับเครื่องไม่เดินแล้วครับตอนนี้ครับใช่ครับโอกาสพลิกเกมของทีมเซอร์น่าจะเป็นคนที่จูกน่าจะต้องดึงได้สักพักเลยครับน้องเกสถึงจะปั่นเครื่องสุดท้ายเสร็จครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายื้อกับเจ้าเดโมกอกอนผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับพี่ยามใช่ครับน้องเกสแล้วตรงนี้เรื่องที่จะมาเล่นบริเวณซ้ายกลางเป็นเนินครับอูก้ายังคงหลอกสวยสวยขาถ้าโจมาปิดงานอูก้าโดนมี1เฟสแล้วครับรับไปก่อน2แต้มครับน่าจะไหลแล้วช็อตนี้นะทีมเซอร์รีกุ๊ปมามีเปิร์ทเท่าน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับซิลลี่ครับฮิวเพื่อนแล้วจะได้50ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าได้ตั้งเกมอยู่ครับพี่อาร์มครับใช
ใช่ครับแต่เห็นอะไรนั่นไหมครับน้องเกรทเดินหน้าตั้งมาทำอะไรกันหรอครับก็มาแล้วครับเดโมตัวนี้ไล่เป็นด้านของคานาลีเฟสสุดท้ายตรงนี้ครับร่างของซินลี่น่าจะต้องรีบไปช่วยอูก้าแล้วครับป้าดำเลยที่จะตัดคานาลีฟออกเลยครับเลยจะไล่สุดแน่นอนครับมีกันหน้าต่างตรงนี้ครับต้องมาดูว่าทางด้านเชิงคานาลีฟกับเชิงหน้าเราสแต็กครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับเฉลิมเฉลิมเอามาสกัดโดนง่ำไปทีนึงก่อนครับแล้วยังมีแอดออนที่ต้องบอกว่าคูลดาวน์ในการพุ่งโดนค่อนข้างไวครับพี่ยามครับสามารถรับตามได้แบบทันทีทันใดแล้วไวมากครับใช่ครับและอูก้าลงมาจากเสาที่เรียบร้อยครับไม่ทราบว่าเรือที่จะรีกรุ๊ปกันหรือเปล่าครับหรือว่าเรือจะปั่นเลยครับแต่ตรงนี้แล้วดังกูซามาเดินแค่นั้นกลับมาอย่างนี้โดนเดินตีดังกูซามาเดินเลยแค่นั้นแหละครับคานาลิฟโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสแตกตัดไปแล้ว2คนตอนนี้เหลือ1เครื่องครับน้องเกตอันเปล่าดูว่าทีมเซอร์ที่ฝืนเครื่องบริเวณซ้ายบนเนี่ยจะเสร็จหรือเปล่านะครับตอนนี้เพิ่งได้ไปประมาณ60แล้วครับพี่ยามครับเรามาดูว่าสแตนเนี่ยจะกลับไปที่เครื่องทันหรือเปล่าพี่ยามแต่ต้องโดดที่นี่ครับโอ้โหไกลพอสมควรครับใช่ครับแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็นคนหลังมาตั้งหินตั้งหินซ้ายบนแล้วครับน้องสแตกและไล่แน่นอนครับเป็นทางด้านของซินลี่ครับแนนซี่ตรงนี้ทำอะไรหลอกมาย่อหลบโดนเคเข้าไปที่หัวครับซินลี่แต่ช็อตนี้เจอซินลี่ครับแล้วเครื่องที่ปั่นมันมีเครื่องเดียวคือซ้ายบนครับถ้าหากว่าทางด้านของซินลี่ยืนได้นานสแตทก็แค่กลับไปที่บริเวณเครื่องแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมครับใช่ครับน้องเกตและซินลี่สัมมาโดดตรงครับคือหลอกอะไรครับผมโดดจริงครับอย่างนี้ลากไปบริเวณขวาล่างซ้ายบนเครื่องที่กระทืบไว้เป็นรอยเลือดครับน่าจะเป็นข้างหน้าของกาที่มาย้ำแน่นอนครับทุกเครื่องก่อนแต่เลือดที่จะไม่ตามเกมเซอร์ครับทางเครื่องกันไปก่อนครับทุกเครื่องกันหน่อยดูเหมือนว่าทางซีรีส์มาเริ่มเครื่องใหม่ที่น่าจะเป็นบริเวณขวาบนไหมครับพี่ยามเอาขวากลางครับขอไปฮะไปวางหลุมแม้จะเหลือ2คนก็ยังน่ากลัวอยู่ดีครับสำหรับทีมเดอะเฟรชตรงนี้ต้องมาดูกันว่าทางด้านของอดัมจะหาเจอหรือเปล่าครับตอนนี้เช็คอยู่บริเวณขวาบนมองไปที่ขวากลางและเลือกที่จะไม่ไล่ครับเพราะว่าเห็นอูก้าทางฝั่งซ้ายบนครับอูก้าไล่ไหลลงมาซ้ายกลางตรงนี้สแต็กเลือกที่จะไล่แล้วครับตรงนี้เป็น LT ครับน้องเกตใช่ครับต้องมาวัดทางด้านอูก้าจุ๊เหมือนกันครับว่าจะยื้อให้ทางของทีมเซอร์อย่างซิลลี่เนี่ยปั่นเสร็จหรือเปล่าแล้วโดดง่ำกันมาช็อตนี้ถ้าอูก้าหักหลบสวยๆเลยครับพี่ยามครับใช่ครับหักศอกได้สวยมากหักหลบสวยๆทางด้านของอดัมกระโจนว่าวไปก่อนครับเสียเชิงพอสมควรครับแต่ขวากลางมีซิลลี่ที่ปั่นอยู่ครับอดัมโอ้โหแต่ไม่ได้แล้วครับตรงนี้มันเป็น LT ครับยื้อนานกว่านั้นไม่ได้แล้วครับต้องมาดูกันว่าทางด้านของซิลลี่จะสามารถเนียนได้หรือเปล่าครับมังเกตเขาบอกว่าตึงพอสมควรครับช็อตนี้นะของทีมเดอะเพชรครับแล้วซิลลี่ซัมมามาดึงเลยครับพี่อาร์มครับใช่ครับแอบอยู่ใกล้ๆเลยครับซิลลี่เมื่อกี้พอลมปึ๊บเนียนสักพักแล้วก็วิ่งมาช่วยครับหน้าของอดัมไปเดินเล่นที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ลำบุดหลุมครับหลุมตรงไหนครับเนี่ยหลุมบริเวณซ้ายกลางครับน่าจะมาเจออูก้าอีกรอบนึงนั่นไงครับเจอไปหน้าอูก้าอีกรอบนึงที่มีเปิร์สปินเบิร์ดครับใช่ครับเมื่อกี้เขาเดินเก็บสปินแล้วมาเจอเป็นโจทย์เก่าอย่างอูก้าครับเลือกที่จะสปินเล่น LT เหมือนเดิมครับซินลี่ต้องรีบกลับไปย้ำเครื่องแล้วครับไล่นานไม่ได้ครับอดัมเพราะว่าถ้ายังไล่อยู่แล้วยังเอาไม่ลงนี่ขวากลางน่าจะเสร็จครับน้องเกตโอ้โหแล้วต้องกลับขวากลางได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าได้ยินครับเหมือนได้ยินเนี่ยแล้วช็อตนี้ด้านหลังสแต็กทิ้งมาที่บริเวณขวากลางครับเจอเป็นด้านหลังซินลี่ที่มีเปิร์กไลท์อยู่ครับนับพังไม้กันไปยื้อเวลากันมาทั้งหมดซิลี่ใช้ไลท์มาน่าจะต้องฉีกแล้วก็วนอยู่บริเวณตรงนี้แหละครับยามครับใช่ครับแต่ตรงนี้มันไม่มีไม้แล้วเหมือนอดัมจะหันตูดให้ซิลี่ไปเมื่อกี้งงพอสมควรอะไรคือซัมมาและซัมมาก็แบบว่าเดินแบบทุ่งทึ่งเลยเป็นที่เรียบร้อยต้องรีบกลับไปหาอูก้าแล้วครับใช่ครับแล้วอูก้าโอ้ยังอยู่บริเวณโอ้อยู่บริเวณซ้ายกลางครับเมื่อกี้น่าจะไปซ้ำเครื่องซ้ายบนครับพี่อาร์มแล้วพอเพื่อนแจ้งลมปุ๊บก็คงน่าจะออกจากเครื่องมาเลยครับเฮ้ยตาบ่ะเช็คเปิดข้างหน้าของอูก้านิดนึงครับผม เดินไวเลยย่องไวครับไหลจากซ้ายบนลงมา มาแล้วมาแล้วตัวเองมาแล้วนั่นจะตัวเองครับอูก้าที่ซ้ายล่างตรงนี้อดัมเดินตามลายมาน่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับน้องเกตประมาณฟ้าได้อยู่เก็บ4-1แต่อยู่แค่ตรงนี้แหละแน่นอนครับ
เอาให้จริงๆครับนะสแต็กครับแล้วช็อตนี้เดินตามบีบไลน์กันมาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าแล้วโดดมายังไม่โดดครับเพราะว่าฮูกายังไม่หลงครับช็อตนี้แล้วมาพับเซฟมาช็อตนี้น่าจะมีปัญหาแล้วพี่อามครับใช่ครับหลอกไฟสวยพอสมควรนะแต่ว่าคณะของเดโมนี่มีเสียงครับมีเสียงร้องสวยดำสวยอยู่ครับสามารถอ้าวมุดไปไหนอะเสียงได้ครับแล้วตรงนี้ปิดงานโอก้าเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเป็นเก็บแต้มเต็มเลยครับคิลเลอร์ของเราตรงนี้เหลือ1เครื่องด้วยครับโอ้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างน่าพอใจเซอร์ครับเนี่ยผมมองว่าเป็นโจทย์ที่หาได้ไม่ยากอย่างเงี้ยลูกดีเป็นไรครับนะเมื่อกี้นี้โอ้ยมุดบักมุดได้พักเลยไอ้บัดมุดได้พักเลยปิดท่อกันไปครับเดโมกอกอนน้องสแตรกของเราครับไม่ทราบว่าเอ็กแซปได้ดูอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหเซนเซอร์บริเวณหัวเนี่ยครับบักอะไรครับเดโมเป็นอะไรครับตรงนี้จะบอกว่าไอโนมัสดีนะเหลือ1เครื่องเก็บ4เหลือ1เครื่องกับเดโมถือว่าเป็นโจทย์ที่เซิร์ฟไปทีมเซิร์ฟพอสมควรแล้วพี่อาร์มครับหาได้หาไม่ค่อยหาค่อนข้างยากนะครับผลลัพธ์แบบนี้กับตัวเดโมครับใช่ครับทีมนี้มันต้องมีคนรอดใช่ป่ะครับเป็นทีมรวมต้องถ่ายโนมัสเลยต้องถ่ายโนมัสเลยครับน้องแตกค่า4 1เครื่องครับเป็นในเซตของเดโมกอร์กอนครึ่งแรกครับเราต้องกลับมาดูกันครับว่าครึ่งหลังนี่แหมเหมือนเดิมครับน้องเกสเซอร์ทีมซอสปั่นเสร็จ5เครื่องจะได้รับวินไปครับเดี๋ยวพักสักเกมต่อไปจะเป็นเซอร์ของซอสนั่นน่ะอย่างเงี้ยคือคิลเลอร์ของซอสเก็บ4เหลือ1เครื่องใช่มั้ยถ้าซอสปั่นครบ5เครื่องต่อให้ตาย4ก็ชนะเลยวินนำ 2-1 เออซอสปั่นได้5เครื่องจบเอาละครับก็กลับมาเข้าสู่การแข่งขัน Dead by Daylight Thailand Tournament Premium League กับซีซั่นที่4ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเซตที่3ครึ่งหลังกันแล้วครับพี่อามครับใช่ครับน้องเกรซเมื่อสักครู่นี้คิลเลอร์ของทีมซอสครับน้องสแตรกค่า4หรือ1เครื่องให้กับทีมเซอร์ครับทีมเซอร์ต้องปั่น5เครื่องเสร็จทุกเครื่องครับเพื่อที่จะเก็บวินรอบนี้ไปครับน้องเกสสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรีซอลหรือว่าผลลัพธ์ที่หากันค่อนข้างยากครับพี่อาร์มเพราะว่าเป็นแค่ตัวเดินครับแต่ว่าเก็บ4หรือ1เครื่องอย่างนี้ผมมองว่าทางทีมเดอะเพชรเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันครับตอนนี้ครับใช่ครับน้องเกสและในรอบนี้ครับทีมซอสต้องการวินจะจัดทับส่งทางด้านมาร์คคอร์ดของทีมซอสครับกระเป๋า JR ลงมางัดเลยครับตัวนี้ประจำทีมอยู่แล้วครับถ้า3ชาไม่ได้เกิดก็มีพี่เป๋าเนี่ยแหละครับที่เดินนำครับเป๋าได้ใครวะไอ้ดูแล้วบอดโฟร์ไม่อยู่ไงแล้วเป็นไงเนาะทีมซอสเลยใช่ครับพี่ยามครับสวัสดีครับใช่ครับเป็นผู้เล่นเก่าแก่แต่ว่าฝีมือยังคงจังหนับอยู่เหมือนเดิมครับต้องมาดูกันว่าการลงมาของกระเป๋าในรอบนี้จะสามารถเปลี่ยนเกมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำโดนเจอคนแรกเลยครับน้องเกสโอ้โหเราจะมาดูกันว่าทางด้านของกระเป๋า JR ครับหรือว่าทางด้านของคนแก่ของเราเนี่ยจะได้โชว์ฟอร์มหรือว่าโชว์ฮาครับสัปดาห์นี้ใช่ครับแล้ววันแย่ดูทางนี้ที่ซ้ายล่าโดนเฉไปตอนหนึ่งทีแล้วกระเป๋าทรงผมเดดล็อกของเขาครับเก็บไว้เหมือนกันโอ้โหเสียรอบเฉยลากมาบริเวณซ้ายกลางเป็นแมสสองหน้าต่างครับกระเป๋าจะสาเออไม่ใช่ครับขออภัยครับเป็น LT ครับตรงนี้ยังคงมองไฟกันแบบคมๆครับยังไม่หลงครับกระเป๋า GR ไฟการเรียบร้อยแต่มีน้องอดัมมารับครับพยายามทำตัวใหญ่ๆครับพอเด็ดเบียดจะไม่ก่อนครับเก็บกันไปแล้วครับต้องยื้อให้กระเป๋าได้เล่นครับแต่สายล่างพับไม้ไปแล้วครับน้องเกสแล้วตรงนี้มันไม่มีอะไรเล่นแล้วพี่อามแล้วช็อตนี้น่ากระเป๋า GR เล่นยาฉีกไปล้มบริเวณซ้ายบนมาเลยว่าอย่างนี้เดี๋ยววะเพราะว่าเครื่องบนไม่โซนสักแต่หมายตรงนี้ไม่มีครับซวยจัดครับแต่เรือจะเลี้ยวซ้ายบนแมสรอบนี้โยกไม่ทันครับโดนมันสองหน้าต่างอ่ะซ้ายบนสุดอ่ะที่หลังครับกระเป๋าแต่เครื่องนี่ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับแต่โดนโซนไม่เสร็จเดย์เนี่ยไม่ขาวฉันนี่นั่นทีเซอร์ไม่ได้เลือกที่จะฝืนเครื่องครับจะโดนป๊อปมองว่าเครื่องกลางแบบนี้ก็อย่างซวยผมตอนแรกที่ผมบอกว่าเครื่องบนเนี่ยมันโซนไม่ได้นะครับพี่อามเพราะผมเห็นทีมเซอร์เนี่ยจะเคลียร์เครื่องกลางครับผมเลยคิดว่าถ้าเคลียร์ได้เนี่ยเครื่องบนก็โซนไม่ได้ครับแต่กลายเป็นว่าเคลียร์ไม่ได้ซะงั้นครับตรงนี้เอาฟอมไม่ได้ครับเราได้แขวนโซนเครื่องแล้วเช็คเบอร์คิลเลอร์กันสักเล็กน้อยครับน้องเกสเป็นชนะของป๊อปครับป๊อปเครื่องกลางแมปไปลดไปเยอะพอสมควรครับน้องเกสตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าของคานาเลสเนี่ยเลือกเปิร์กมาเพื่อพลิกสถานการณ์เกมเลยนะครับพี่อามเพราะว่าเขาไม่สามารถที่เครื่องเสร็จได้ครับพี่อาม
ใช่ครับเพราะงั้นโนวันเลยไม่จำเป็นครับกระเป๋าเจอาโดนแขวนอยู่บนสองไปประมาณ 25% แล้วครับต้องมาดูการแก้เกมของทีมเซอร์ครับว่าเลือดที่จะปล่อยตกไหมหรือว่าจะมาแฟมออกกันในเฟสแรกครับเพราะว่าเครื่องกลางที่ปั่น2แต่มาตั้งแต่ต้นเกมโดนเอาไปแล้วครับน้องเกสใช่ครับเดี๋ยวได้จัดเครื่องนี้ทีมซอสเนี่ยสามารถเล่นใจเย็นได้อยู่เหมือนกันครับพี่อาร์มเพราะว่าโจทย์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับเพียงแค่ปั่นเสร็จก็ชนะนะฮะใช่ครับแล้วเลือกที่จะปล่อยพี่กระเป๋าตกเฟสตรงนี้โฟเซนมายืนล้อหล่อบริเวณซ้ายกลางตรงเนินครับแต่เหมือนคิลเลอร์เขาจะบุดหลุมกลับไปที่บริเวณรอบเสาหรือเปล่าครับได้ครับผมมองว่าคิดถึงมาช่วยไม่ที่เห็นอย่างนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางทีมทางทีมเดอะเพชครับใช่ครับเป็นการช่วยฟรีแต่มองในอีกทางนึงกระเป๋าจะไปไหนจากตรงนี้ได้ครับมันไปไม่ได้ครับไม้มันมีแต่รอบนี้แล้ว2รางมาตรงนี้ทางทีมเซอร์วิ่งมาโอ้โหแย่นะอย่าลงสองนะใช่ครับคณะเลือกที่จะเก็บกระเป๋าออกจากเกมไปก่อนเพื่อเอาชัวร์ครับขาวๆยังได้สถานแย่แล้วแย่เหมือนกันครับน้องเกรซเพราะว่าตรงนี้กระเป๋า CR โดนตัดออกจากเกมเครื่องยังเหลือต้อง4เครื่องกับเซอร์ไวเวอร์ที่เหลือ3คนครับยากแล้วครับพี่อามผมมองว่าแต่ว่าก็ยังพอมีลุ้นครับพี่อามเพราะว่าเซอร์เนี่ยของทีมซ้อนเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บเยอะเท่าที่ควรครับพี่อามตอนนี้เจ็บแต่คนเดียวเท่านั้นนะใช่ครับแต่ว่ากินข้าวไปด้วยโอกาสเสมอสูงนะเนี่ยก็น่าของป๊อปมาครับค่อนข้างถ่วงเครื่องได้เยอะพอสมควรนะบวกกับเป่าระเบิดครับโหแล้วเครื่องกลางแมปที่ปั่นได้ 90% ตอนนี้ล่อยหล่อหรือเจอครับน้องเกสผมมองว่าช็อตนี้น่าจะเจอน่าจะเกสทีหรือเปล่าแล้วเจอตัวมันน่าจะเกสทีพับไม้เซฟมาเกือบครับเกสทีเกือบพลาดครับแต่ช็อตนี้ลากมาที่บริเวณข้าวตรงนี้พับเซฟไม่ได้ครับตรงนี้ต้องวนครับเรียบร้อยเลยครับช็อตนี้ก็ย่อลูกผิดบล็อกของเกตติกคณะก็รู้มุมเหมือนกันครับพยายามเข้าไปที่ตูดของเกตติกเมื่อกี้ครับโดนเฟชชูเป็นที่เรียบร้อยครับเกตติกอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็เสาระเบิดด้วยครับตอนนี้ทามมิ่งของทีมเซอร์ผมมองว่าเสียไป2รอบเลยครับพี่อาร์มจากเครื่องตรงกลางกับเครื่องขวาบนครับใช่ครับโอเคแล้วตรงนี้กินกับเป็นทางด้านของบอครับพี่ปั่นแก้เขียวหวานซ้ายล่างตรงเนินเลยที่จะป๊อปลดเครื่องกันซะก่อนครับแต่ว่าโฟรเซนดึงเพชรลงมาจากเสาเรียบร้อยแล้วทางด้านของอดัมน่าจะต้องรีบกลับมาย้ำเครื่องครับเพื่อให้เครื่องเสร็จครับผมมองว่าช็อตนี้วัดจุ๊กนะของเกตติเยอะเหมือนกันแล้วช็อตนี้โดนมาไม่โดนครับเกตติยังใจเย็นอยู่ครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะยื้อยากนะจากในเกตติครับทำไม่ได้โอ้โหจะยืนรอผิดมุมไปหน่อยครับเกตติไม่สามารถกระโดดไปข้างนอกได้ครับอย่างนี้และเครื่องกลางแผลก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมว่าน้องเกตแผลยังโดนที่จะโดนท็อปอีกแน่นอนครับหน้าดำที่ปั่นอยู่ซ้ายล่างก็ต้องรีบรันเครื่องตัวเองครับเพราะตอนนี้คานาเลฟเห็นโอเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยากมากครับแต่ถ้าคานาเลฟเลือกที่จะมาบริเวณซ้ายล่างผมมองว่าอาจจะไล่สุดเลยครับพี่ยามเพราะว่าอาจจะต้องการใช้เสาขาวแล้วก็บีบให้ทางของโอเส้นเนี่ยไปช่วยนักเก็ตทิกลงมาครับใช่ครับไม่ยอมให้เครื่องเสร็จการครับคานาเลฟตรงนี้ซ้ายล่างไม่และเลือกที่จะมุดกลับไปซ้ำข้างหน้าของเก็ตทิกเลยครับต้องโยกให้เพื่อนแล้วครับอย่างนี้ใช่ครับเรามาดูว่าทางเจ้ากันเกตติกจะสามารถยื้อเวลาให้เพื่อนได้หรือเปล่านะครับกับบริเวณตรงนี้ที่ผมมองว่ายังพอยื้อเวลาได้อยู่ครับพี่อามใช่ครับแล้วตรงนี้มีม้าอยู่1แผ่นเลือกที่จะพับเซฟสร้างรอบให้กับตัวเองแล้ววนรอบยาวบ้านใหญ่ขวาบนมีโกเส้นรองรับอยู่น่าจะต้องรับ1แผ่นส่งแน่นอนครับท้ายล่างของทําก็ต้องรีบผันครับเดี๋ยวครับจะเกมอ่ะดิครับทีมเซอร์ต้องเอาเสมอให้ได้ก่อนครับพี่อามครับแต่ช็อตนี้นะเกตติกลากมาบริเวณขวากลางพับเซฟกันมาก่อนท่านคณะน่าจะทืบบีบขึ้นไปด้านบนแน่นอนครับบีบไปด้านบนเพื่อที่จะมาเจอกับโฟเซนอีกครั้งครับแล้วว่าซ้ายล่างเสร็จไปที่เรียบร้อยครับหน้าของอดัมหน้าของโฟเซนเลยจะออกเครื่องไปเกตติกต้องดูกันไปที่สุดแถวตรงนี้แต่ว่าไม่ได้นะครับเล่นยากมากครับที่แถวตรงนี้กับเดโมกอลก้อนครับต้องตัดออกจากเกมไปเรียบร้อยครับเกตติกโอ้โหแล้วช็อตนี้นะทีมซอสตายไป2คนแล้วตอนนี้ทางด้านของไทยคอนยังไม่สามารถทำได้ด้วยครับแล้วเซอร์เจ็บถึง2คนครับตรงนี้จะแก้เกมกันยังไงครับอย่างนี้ถ้าเผื่อจะแย่เอา
มองพี่มองว่าเจอใครก็ได้ครับน้องเกย์เขาน่าจะไล่หมดครับแบบนี้ใช่ครับเหมือนจะเจอเป็นหน้าของโฟเซนที่บริเวณล่างมาตรงนี้หน้าของบอลหรือว่าสเตตเนี่ยมารอที่เครื่องสายกลางนะครับอาจจะต้องผมมองว่าจะต้องรอช่วยเลยครับเพราะว่าน่าจะยื้อได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้แล้วบอกใช่ครับเพราะว่าไม้บ้านเล็กถูกใช้ไปแล้วบวกกับพิลเลอร์นี่มีเพิ่มอย่างบ้างของท่านหน้าต่างตรงนี้คานาเลฟอ้ากีบหลอกมาโฟเซนย่อหลบไปตรงนี้โดนพยายามล้มที่เรียบร้อยข้างหน้าของอดัมต้องแอบแล้วครับอย่างนี้ของเราว่าทำดีแล้วนะเก็บตีแล้วหนึ่งเครื่องของเขาทำดีกว่าแตกต่างของเกมนี้นะครับผมคือเครื่องกลางแมปเลยครับพี่อาร์มเพราะว่าถ้าของเดอะเพชรเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยจะปั่นค่อนข้างฟรีครับพี่อาร์มถ้าของสแต็กเนี่ยไม่ได้ไปปวดเลยฮะในขณะเดียวกันถ้าของทีมซอสเนี่ยปั่นเครื่องตรงกลางแล้วคนแรกดันมาล้มตรงบริเวณใกล้ๆตรงกลางพอดีครับเครื่องเลยเป็นเครื่องฟรีนะครับใช่ครับและน่าเสียดายสำหรับทีมซอสมากครับคานันเลฟเขาใส่ป๊อปมาแก้เกมถ่วงเครื่องกันแบบตึงๆครับค่าสีเหลือ2เครื่องของน้องเกวินนี้เป็นวินของเดอะเพชรครับขึ้นนำซอสไปได้ในที่สุดแล้วครับผมมองว่าดำสุดแล้วนะครับสนอคานาเลฟสุดกว่าอีกครับยามใช่ครับอะไรก็ได้ครับทีมไทยได้สำหรับเกมนี้อยู่ที่ว่าทามมิ่งของแต่ละอย่างแล้วก็ตอนว่าทำดีแล้วนะเขาดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่าต้นเกมเนี่ยนะทีมซอสเนี่ยเสียเครื่องฟรีไปเลยครับแล้วก็ช็อตขวาบนก็เป็นเครื่องฟรีเหมือนกันครับแล้วก็ผมมองว่าคนแรกครับพี่อามตายไวไปนิดนึงครับตายตอนเหลือ4เครื่องเลยครับใช่ครับเพราะว่ากลางแมปมันโดนโซนด้วยน้องเกสอย่างนี้โอ้เกสหน้ากับอามองของคานาเลฟเหมือนกันครับค่า4เหลือ2เครื่องครับตรงนี้สำหรับโพทาวเวอร์กับเดโมกอร์กอนครับเป็นการขึ้นนำครั้งแรกในเกมรอบนี้ของเดอะเพชรครับต้องมาดูกันว่าในเซตถัดไปหรือเดอะเดสลิงเกอร์ของเราเดอะเพชรจะสามารถปิดเกมไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นซอสที่ตีขึ้นกลับมาเป็น2เท่าครับน้องเพชรใช่ครับแล้วผมมองว่าถ้าเราเกมหน้าพลาดไม่ได้แล้วนะนี่ก็50 50เหมือนกันครับพี่ฮัมเพราะว่าถ้าเราคานาเลฟก็มีมุมยิงที่บอกเลยว่า impossible สุดๆเลยครับแต่ว่าก็ทำมาแล้วครับใช่ครับแต่อย่างที่รู้กันครับทีมซอสไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน้องเกรซเห็นอย่างนี้นี่ไม่น่าจะปล่อยให้เขาเก็บวินแน่นอนครับวินหน้าน่าจะต้องเอาแล้วพลาดไม่ได้แล้วเกมหน้าไม่สามารถแพ้ได้ครับฉากนี้เราก็มารอซื้อตายก่อนนะท่านผู้ชมครับไปลุ้นเดสลิงเกอร์ถ้าชนะเสมอ 2-2 เว้นไปลุ้นไบท์แต่ถ้าแพ้จบ 3-1 เกมที่4ถ้าซอสกลับมาได้เสมอ2ลุ้นเดอะไบท์อ๋อในเกมที่4ของการแข่งขันเดสไบท์ไลท์พรีเมียมลีกซีซั่นที่4ครับเราอยู่กับผมกับเทียริสครับใช่ครับอยู่กับผมโทมัสครับใช่แล้วนะครับแล้วก็คู่นี้ก็มาพลิกแล้วพลิกอีกจริงๆนะครับพี่โทครับเหมือนเกมแรกอาทำก็ทำโจทย์ให้สวยเหมือนกันครับแต่ว่าทางฝั่งของเดอะเพรสก็ยังแก้กลับมาได้นะครับพี่โทครับใช่ครับดูเหมือนว่าอาดัมทำดีแล้วแล้วต้องยอมรับความนิ่งของคานาเลฟครับนิ่งกว่าครับเก็บวินมาให้เดอะเพรสนำไปก่อน 2-1 เลยครับต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นวินของใครครับถ้าเกิดเพรสได้ก็จะไปรอในรอบเซมิไฟแนลก่อนเลยครับทางด้านของเดอะเพรสครับใช่ครับทำไมผมมองว่าเกมนี้มันอันนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของโอกาสเสมอด้วยเหมือนกันนะครับเกิดกันมาเหมือนจะเดินไล่โซนบนกลางมาครับเหมือนจะเจอเป็นเกสทริกหรือเปล่าครับเหมือนเลือกที่จะเล่นเซฟโซนเลยครับพี่โจครับใช่ครับตัดสินใจเหมือนจะเดินเปิดล่อมาบริเวณบนกลางตรงนี้แล้วยิงมายังไม่โดนมีเซฟโซนให้ได้เล่นอยู่เป็นหน้าดำของสแตรกครับใช่ครับต่อไปครับเหมือนว่าจะลักลากันอยู่ในแมสสองหน้าต่างครับเหมือนก็ยังไม่หลงไฟเหมือนกันแต่ว่าเปิดพลาดครับดำครับใช่ครับมีพลาดไปเหมือนกันด้วยโดดเงียบน่าจะเป็นดิวโดดตู้ครับตรงนี้ไปทูแท็บเลยที่บริเวณบนทูแท็บแท็บแท็บเลยช็อตนี้แต่ว่ายังได้ล้มในโซนอยู่ถึงจะไม่ขอบก็ยังไงก็ต้องเล่นโซนนี้ครับยังไงก็ต้องเล่นโซนนี้เพราะโซนนู้นไม่ล็อกโซนนี้ล็อกจะไปเสาขาวครับคิลเลอร์เลยเลือกมาแขวนเสานี้แทนนะครับใช่ครับตรงนี้เสานี้โซน3เครื่องเลยครับน้องฤทธิ์ระหว่างกลาง3เครื่องเลยเนาะเนาะครับน้องฤทธิ์ใช่ครับต้องพูดอย่างนี้ครับว่าคาราเลฟนะครับเป็นคนที่โซนค่อนข้างดีนะครับเหมือนว่าต้นเกมขออภัยครับต้นเกมครับเหมือนจะออกไป
ไล่ๆเชิงๆกันครับแต่ว่าถ้าเข้าสู่ระยะตกเฟสแล้วคาร์เดเลฟไม่มีทางปล่อยให้ดึงฟรีแน่ๆเลยครับใช่ไม่ใช่เมตาเปิร์กมันมีแค่นั้นมันมีให้ไม่กี่เปิร์กทางด้านบิวไม่อีกด้วยครับต้องดูว่าเปิร์กโดนแบนมีให้ไม่กี่เปิร์กต้องเลือกใช้ได้แล้วครับเหมือนว่าคาร์เดเลฟยังเดินโซนหาครับเพราะไม่อยากให้ทางฝั่งหอดำเนี่ยลงล่างเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนจะมาหาแถวขอบแมปครับจะเจอไหมครับถ้าผมเดาน่าจะเป็นลัคกี้เบรกวิ่งลงล่างไปแล้วเพื่อสแตรกกับช็อตนี้ครับใช่ครับแต่ว่าทางคาร์เลฟก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเกสทริกเหมือนกันครับเนื่องจากเครื่องนี้มันค่อนข้างโป๊ะเลยครับพี่โทครับใช่ต้องดูมุมมองอดัมครับว่าไปอยู่ไหนครับตอนนี้ครับเนี่ยครับมีลัคกี้เบรกวิ่งลงล่างครับเหมือนที่ผมบอกเลยครับเขาไม่อยู่แล้วในโซนครับใช่ครับแบบนี้เกมมีสิทธิ์เปลี่ยนนะครับคาร์เลฟต้องหาอะไรทำสักอย่างแล้วครับแต่ว่าโซนนี้ก็มีเกสทริกที่รอปั่นฟรีเหมือนกันครับประมาทเกมนี้ไม่ได้แล้วครับใช่ครับขอเมียนปั่นในโซนออกเลยครับเกสทริกครับตัดสินใจเล่นเอาเพย์มาตรงนี้โอ้โหหนักขวาควรยังมาเจอคนบริเวณขวาล่างที่เพิ่งจะรีกรุ๊ปกันเสร็จด้วยไม่ได้กาบินเจออยู่แล้วครับในเนี้ยในแมตช์อ่ะด้านน้องอดัมแบบต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ทั้ง2ฝ่ายนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นกันบ้างครับแต่ว่าผมมองว่ามีสิทธิ์นะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับที่จะเป็นโอกาสคนเป็นโอกาสคุมเกมนี้ไว้ครับใช่ครับอดัมตัดสินใจวิ่งไปขวาล่างเอาไม้เซฟเลยครับตัดสินใจยกหลอกคณะยกหลอกยังได้อยู่แล้วไม่ได้ตัดเข้าไม้เลยครับตัดสินใจวนได้อยู่ครับรอบนี้ผมใครที่เล่นบ่อยน่าจะรู้ว่ารอบนี้เล่นได้แล้วได้ตันตรงนี้สวยๆเลยครับเพื่อนไม้ตามไปก่อนนะคานาเลฟครับใช่ครับแต่ว่าเครื่องแรกเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะสิครับพี่โทครับแบบนี้จะเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะติดจะติด2เครื่องแบบของกับปึ้งๆเลยคิกแผ่นให้ได้เล่นกันครับใช่ครับโหตรงบริเวณซ้ายมือมีเซฟโซนให้ได้ยื้อครับโหแต่ไม่ได้เลือกที่จะไปครับตัดสินใจมาเล่นที่บริเวณขวาล่างตรงนี้รอบนี้มันยื้อมากนี่ยากครับเซฟเอารอบก่อนครับถือว่ายื้อเวลาครับวัดให้เขายิงครับถ้ายิงไม่โดนได้เล่นครับอดัมครับตรงนี้ยกหลอกกันไปครับถ้าโดดนี่ซวยครับโดดมานั่นแหละล้มไปถือว่าได้ยื้อ2เครื่องครับแก้ตัวมาในถ้าติดถ้าได้ติดแล้วเนี่ยตึงปึ้งเลยอ่ะ3เลยว่ะแล้วก็ให้เป็น3เครื่องติดโซนเครื่องแตกเลยนะครับแบบนี้เป็นปัญหาของทางฝั่งคาราเลฟแล้วเลยครับใช่ครับถ้าเดี๋ยวค่อยช่วยเลยแล้วจะมีโซนขวา2เครื่องกับบ้านฟ้าให้เล่นอยู่กับคณะต้องดูการเล่นนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าตรงนี้นะใช่แล้วนะครับไม่ตายด้วยทางฝั่งคาราเลฟก็ทำได้ดีสุดๆแล้วเลยครับที่2เฟสแต่ว่าเครื่อง3เครื่องนี้เสร็จไปครับต้องมาดูเกมที่เหลือแล้วครับว่าเซอร์จะปั่นออกได้ไหมครับเพราะว่าเครื่องบ้านเล็กเนี่ยมันยังอยู่นะสิครับโอ้แต่ว่าเครื่องนี้อยู่คนละมุมแมปเหมือนกันเลยครับน้องลิฟโหปั่นค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะพิมเซอร์ไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยครับใช่ครับแต่ว่าต้องมารอลุ้นเปอร์เซ็นต์เครื่องแล้วเลยครับว่าทางเซอร์ของซอสจะรันได้ไวแค่ไหนครับแต่ว่าเหมือนว่าจะดึงอดัมอุ้ยเหี้ยเครื่องกันเยอะนะครับต้องมาดูเลยครับว่าจะส่งอดัมรอดหรือเปล่าครับพับเซฟกันไปก่อนเลยครับเหมือนว่าจะได้โจทย์แล้วครับแต่ว่าคิลเลอร์อาจจะอุ้มคนใหม่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับตัดสินใจอุ้มคนใหม่เลยที่ไม้เคลียร์ด้านเล็กกันก่อนไม่ให้มีไม้ส่งไปบนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทางด้านเปิดยกไม้แล้วตัดสินใจออกมาเล่นแล้วครับตัวเองพาเอจิมาเล่นเบดเมนต์ยื้อเวลาตัวเองเกินไปครับต้องออกมาเสาขาวทำเกมตัวเองมีป๊อปด้วยครับใช่ครับอาจจะมีเกมเปลี่ยนบ้างเฮียอันนี้ไม่เสร็จหรอเครื่องกันหรอเครื่องบาเล็กอยู่อีกเครื่องนึงครับโอ้โหเครื่องโคตรเยอะเลยสัตว์ตัดสินใจเปลี่ยนแผนแล้วครับทางด้านสแต็กต้องแอบให้เพื่อนนะเล่น4คนนะถึงเฟสเยอะไม่เป็นไรครับเอารอบ3มากบเอาครับถูกต้องแล้วครับโอ้โหต้องเริ่มใหม่ว่ะเหมือนว่าคาราเลฟก็ยังเดินเชิงเครื่องนี้เยอะเครื่องขวาบนครับจะมีคนหลุดโพซิชั่นให้คาราเลฟได้ตีฟรีหรือเปล่าครับเหมือนเครื่องบนกลางเมื่อกี้เยอะโคตรเยอะเลยแต่มีรอยเท้านะครับหลังที่เห็นอยู่ครับใช่ครับตัดสินใจออกเครื่องช้ามาดีว่ายังไม่เจ็บฟรีครับตรงนี้เหมือนจะปัดล่อไมค์เกมครับน่าจะต้องชักเยื่อบนกลางกับเครื่องตรงนี้แล้วครับทางด้านสแต็กตัดสินใจปัดล่างหรือบ้านเล็กครับตอนนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าจะปัดล่างครับใช่ครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนทางเกสทริกครับจะแอบคาร์นาเลฟหายเลยครับกลายเป็นว่าได้โพซิชันเล่นฟรีๆครับถ้าช็อตนี้ยังดึงฟรีอยู่นี่ผมมองว่าคาร์นาเลฟเกมเสียแล้วนะครับต้องเอาโฟรเซนตกเฟสแล้วก็ซ้ำออกให้ได้ไวที่สุดเลยครับเนื่องจากเครื่องตัวนี้มันโซนครับใช่ครับแต่แอบเสียดายครับทามมี่นี้ทางด้านสเตรกถ้าเลือกที่จะปั่นบ้านเล็กปั่นฟรีเลยครับน้องลิศครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมมองว่าเซอร์อาจจะเล่นชัวร์ที่สุดแล้วก็เอาเครื่องออกให้ได้เยอะที่สุดก่อนครับค่อยว่ากันครับใช่ครับ
แล้วจังหวะสุดท้ายทางด้านกระเป๋ากับ KR WiFat น่าจะเลือกที่จะเข้า2อยู่แล้วตรงนี้ทางด้านสแตรกปั่นเคลียร์เครื่องบริเวณล่างฟรีอยู่แล้วตรงนี้ยังไงก็เข้า2ครับตอนนี้ปั่นไปก่อนนะไม่รีบแล้วพิมเซอร์ครับหรือว่าจะรอตัว R มั้ยก็ตัว O นะครับจะเริ่มลุกครับแต่ว่าเจสันก็ยังคุมโพซิชันตัวเองดีเหมือนกันยังไม่ได้พลาดอะไรครับคาร์เลฟครับเพื่อที่จะยัดเพื่อให้เสียไม้แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วยังบอร์ดเดินติดแมสกลับไปทางด้านกระเป๋าไม่ได้เลือกที่จะช่วยครับเอาดำวิ่งมาจุ่มสองตรงนี้ปั่นแตกไปแจ้งตำแหน่งมาทางด้านคำน้าเลือกที่จะเดินมาไกลตรงนี้เขาจะโซนโซนถ้าทางด้านโฟเฟนตายโอ้โหอ้าวยิงไม่โดนช็อตนี้โอ้โหช็อตนี้เกมเปลี่ยนจริงเลยครับโอ้โหเหมือนว่าเซอร์ก็จะดักกินเลยอีกทีนึงครับไม่ได้รีบร้อนอะไรครับเพิ่งจะเอาเครื่องก่อนครับกลายเป็นว่าโปรเซนก็วนดีเหมือนกันแล้วช็อตนี้พับเซฟเป็นมีช็อตจับโดดกันมาอ้าวไม่โดนด้วยอ้าวเป็นเรื่องแล้วเรื่องแล้วหรือเปล่าครับโปรเซนเป็นจะดินไปอีกทีนึงครับใช่ครับต้องตัดสินใจหาคนเฟดใหม่แล้วพนาต้องเปลี่ยนแผนครับแล้วมาเจอสแตรกครับตรงนี้ถ้าซ้ำได้แค่5เฟดรอด3ไปไม่คุ้มครับสำหรับพนาต้องหาเฟดใหม่ครับอย่างน้อยๆใช่ครับแต่ว่าคาร์เลฟไม่มีเปิร์กพลิกเกมอย่างโดพันนั่นสิครับแบบนี้ตายได้2คนครับทั้งโฟเซนทั้งอดัมตายได้หมดเลยนะครับคาร์เลฟต้องปล่อยแล้วหรือเปล่าครับตายได้หมด2คนเนี่ยทั้งอดัมทั้งโฟเซนตายได้หมดเลยครับใครก็ได้ครับตัดสินใจเอาโฟเซนกับทางด้านของน้องเอา2คนที่เอา2คนที่ยังไม่โดนแขวนออกเฟนมาน่าจะแจ้งเพื่อนอาจจะมีโนวันแต่ไม่มีตรงนี้ยังได้ยืนรอจังหวะครับโฟเซนมีโอกาสรอบ4เหมือนกันนะพิมซอสครับแต่ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดครับโฟเซนโดนยิงมาอีก1ช็อตครับกลายเป็นรอด3สวยๆของทางฝั่งเซอร์ของซอสเลยครับแล้วเป็นการแก้เกมให้เราได้เห็นนะครับคาร์เลฟอาจจะได้แค่5เฟสไปสับกับ1คิวครับในเกมนี้ครับ5เฟสโจทย์ที่ไม่ใช่โจทย์ที่ดีสำหรับคิลเลอร์เท่าไหร่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาคอนเฟิร์มใส่โนวันแน่พูดเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ครับน้องเลดับถูกครับแค่ตัดคนแรกออกไปได้นี่ผมมองว่าเกมอาจจะเปลี่ยนหายได้ก็ได้ครับการลงมาของกระเป๋าดิฟิกไวชนาครับถือว่าลงมาเปลี่ยนเกมของซอสได้ดีเลยครับใช่ครับถือว่าลงมาช่วยโฮเกมสำหรับน้องๆในชุดนี้ด้วยครับเพิ่งมารวมตัวกันนะทำได้ดีครับต้องมาดูการแก้เกมของเซอร์ทีมเดอะเพรส5เฟส12แต้มถึง9แต้มอุ้ยเอาอยู่นะตอนนี้เดอะเพรสนำ 2-1 อันนี้เกมที่4ละถ้าเสมอ2ลุ้นเกมสุดท้ายคือเดอะไบท์เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูต่อไปเราดูฮีลเลอร์ของซอสถ้าฮีลเลอร์ของซอสเอาให้เสมอ2-2ลุ้นเดอะไบท์แต่ถ้าไม่เอาเรียบร้อย 3-1 ผมว่าน่าไปได้เกมนี้เพราะเกมเมื่อกี้เซอร์ดีทำดีมากของเซตที่4แล้วนะครับพี่โตครับถือว่าค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่ยาวนานพอๆกับเมื่อวานเลยเลยครับเพราะว่าเป็นการแข่งแค่คู่เดียวเลยครับพี่โตครับอะไรอ่ะดูการแก้เกมของฮีลเลอร์ยังเติร์กับว่าจะเอาให้เพื่อนได้หรือเปล่ากับเพื่อนทำโจทย์มาให้ค่อนข้างที่จะดีตายไปแค่คนเดียวเสียเฟรดทุกไป2คนเสียเฟรดไปทั้งหมดแค่เจ็บแรกๆเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์แรกๆจะเจ็บปวดหน่อยแต่พอใส่เข้าที่เข้าทางแล้วคือจบเลยสบายหูมากว่าช็อตตะกี้เซอร์ของพี่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังปิดหูอ่ะมันจะเหม็นข้างๆดูกันแล้วครับว่าเกมนี้ทางยังเติ้งเนี่ยจะมาทำให้ทีมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมบอกเลยครับว่าน่าจะมีให้เห็นโนวันแน่ๆเลยครับเมื่อเป็นเปิร์กว่าเอาชัวร์ครับพี่โทครับใช่ครับล็อกเครื่องโนวันแขวนระเบิดครับคอนเฟิร์มเล่นอยู่แล้วครับต้องมาดูว่าจะเป็นป๊อปหรือเอจีครับผมมองว่าไม่ก็หัวหมูครับน้องลิศผมเดาว่าเปิร์กน่าจะเป็นประมาณนี้ครับบิวครับใช่ครับแล้วกลับเข้าสู่เกมกันแล้วครับทางเซอร์ไวเวอร์เป็น4คนคนเดิมเลยครับคานาเลฟครับซิลลี่ครับซาบแล้วก็เซนครับส่วนทางคิลเลอร์ของฝั่งซอสเอจียังเติร์กครับหรือว่า Extrap ครับใช่ครับได้ลงสนามที่เรียบร้อยครับบอกขอรอวินนี้มานานครับขอเล่นหน่อยครับให้อดัมเล่นมาเยอะแล้วขอโชว์หน่อยแล้วเจอมาเดินมาอย่างนี้เป็นทางด้านของเซนอรี่ครับเป็นสปินแน่นอนแล้วยังนิ่งครับขู่รอสุดเลยครับเราวิ่งติดขอบแมปไปอย่างนี้เดินตีแน่ครับสำหรับของยังเติร์กครับแล้วกลายเป็นเจฟฟี่ที่ติดของเซนอรี่ไปเลยแหละครับแต่ว่าเหมือนเอ็กแทปครับจะอยากใช้ซิก้าเลยครับถ้าแบบนี้เซนเตอรี่ถีบได้ไม่ไกลแน่ๆครับเหมือนจะยืนวีฝั่งบนเลยครับไม่ให้ไปครับให้ลงล่างครับแล้วกลายเป็นว่าเซนเตอรี่ครับอาจจะเป็นทูแทปเลยก็ได้นะครับช็อตนี้ครับถือว่าอุ้ยใช่แล้วไม่ได้มีไม้ต่อรองรับด้วยตรงนี้ต้องวนยื้อให้ทางด้านพอเด็ดมาบล็อกให้แล้วไม่ทันครับพอเด็ดฟรีไปด้วยครับอย่างนี้เปิดเกมมาค่อนข้างที่จะดีครับเอาแล้วครับมีโอกาสให้ได้เห็นเกมที่5เหมือนกันนะฟอสครับ
ึ่งถ้ามีเกมที่5จริงๆผมกล้าพูดเลยนะครับว่าคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานเหมือนเมื่อวานแน่ๆครับแล้วถ้ามีเสมอขึ้นมาอีกผมบอกเลยครับว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่ๆนะครับใช่ครับเครื่องบ้านฟ้าไม่เสร็จด้วยแล้วระเบิดมาที่บริเวณขวาล่างบ้านฟ้าต้องออกครับอย่างนี้เหมือนปั่นใหม่ทุกเครื่องเลยครับน้องฤทธิ์อ้าวแล้วครับยังเตอครับโอ้โหแล้วเครื่องกลางแล้วครับเหมือนว่าจะเล่นเสียงมาเหมือนกันครับวัดจู๊ครับให้เซเลอรี่จู๊ได้จนเครื่องเสร็จครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เสร็จนะสิครับแบบนี้เครื่องมันจะกลายเป็นเครื่องโซนของ X-Tab แล้วนะครับเครื่องบ้านเล็กครับจริงว่าอุ๊ยอีก10วัน26นะ26ช่วยได้ก็จริงแต่จะไปต่อยังไงครับไม่มีรองรับเลยครับบริเวณซ้ายครับน้องลีดครับสวยแน่ๆครับทีมเซอร์ครับใช่ครับเหมือนว่าจังหวะปล่อยเครื่องของกันเลสจะผิดพลาดนิดนึงครับกลายเป็นเครื่องระเบิดไปครับแบบนี้เปอร์เซ็นต์เครื่องก็ยิ่งลดครับเครื่องมันน่าจะช้ามากๆแล้วเลยครับตอนนี้ครับเนื่องจากเสาระเบิดเครื่องมันเล็กไปด้วยครับแล้วเซอร์ต้องลุกไปตั้งเครื่องใหม่ครับผมมองว่าคิลเลอร์เขาจะไม่ไปไหนครับเขาจะแค่ยกเอาฟรีครับอยู่ที่ว่าเซอร์จะเจ็บฟรีหรือเปล่าครับตอนนี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องปล่อยตกครับผมมั่นใจครับถ้ามาช่วยการเฟดจะไปกันเยอะครับเซอร์ค่อนข้างที่จะต้องเซฟเฟดครับในเกมนี้เพราะว่าโจทย์ค่อนข้างที่จะลำบากครับทีมเซอร์ครับโอ้โหแล้วมาเกมมาให้ขนาดนี้ผมแต่น่าจะได้3แก้ยาก3เครื่องป่ะทางฝั่งเซอร์ครับถ้า Xtab สามารถโตเซอรี่จนตายได้ผมมองว่ายังไงก็การันตีวินครับเนื่องจากเอาโนวันมาปิดเกมเลยครับเกมนี้ครับถ้าสมมุติได้เซเนอรี่มาตายกันในการเกมมาแล้วก็จะเป็นโจทย์ที่ง่ายสำหรับยังเติร์กมากๆครับน้องลิศเพราะว่าตัวเองพาโนวันมาด้วยครับโอ้ต้องยังไงก็ต้องช่วยลงมาวัดจูครับแล้วก็จะผลออกมาจะเป็นยังไงอยู่ที่เซเนอรี่เลยครับใช่ครับแบบนี้ต้องรีบกลับไปเอาชัวร์เซเนอรี่แล้วหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าป่วนเครื่องของคานาเลฟมามากแล้วครับมาแล้วมาช่วยเซอร์ต้องเข้า2การันตีครับเนื่องจากว่ามันบังคับแล้วเลยครับว่าต้องเอาเซนเนอรี่ส่งมาให้ได้ครับคาร์มาเลสครับกับทางของอูก้าครับต้องวิ่งมาเข้า2แล้วครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับได้ปั่นฟรีไปครับแต่ว่าเหมือนจะดิจะพลาดอยู่ครับโอ้โหแล้วเอ็กซ์แทบกลายเป็นได้ทีฟรีครับเหมือนว่าจะได้คาร์มาเลสฟรีอีกคนด้วยหรือเปล่าครับไม่ครับเหมือนจะได้จะดีโหลดแล้วเอาชัวร์เลยครับเฮ้ยไอ้เหี้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะมีโอกาสพลิกเกมเป็นเรื่องทางด้านยังเติร์กหรือเอ็กซ์แทบต้องทำใจนิ่งๆก่อนนะตอนนี้ตัวเองยังมีเวลาอีก3เครื่องให้ได้ไล่ครับต้องเป็นเรื่องแล้วมีเวลาครับ Extab ครับใช่ครับไม่จำเป็นลบหรือว่ารีบร้อนอะไรแล้วนะครับไม่คือเกมชัยชนะมันอยู่ในกำมือแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับ Extab ครับใช่ครับช็อตนี้ตัดใจยกมาหลอกก่อนครับเขาวนแน่ต้องมียัดมีอะไรบ้างครับนั่นนะยังเติร์กตัดสินใจเดินยัดไม้กันมาครับตัดสินใจวนยาวมาตรงนี้ยิงขา yeah, มาแล้วก่อนนะยังเติร์กแต่ยังก่อนตอนนี้นอนไม้ให้เพื่อนเลยครับไม่รู้ว่าพลาดหรือจงใจครับเซเนอรี่ครับเหมือนจะจงใจนะครับยิ่งออกมาเล่นแบบนี้ผมมองว่าจะเสียเวลานะครับเพื่อนอาจจะลุกมาก่อนก็ได้ครับผมมองว่าอุ้มไปเลยเฮ้ยเหี้ยใส่ถ้ามีคนมาพับไม้แย่นะไม่ดีครับเข้าทางนะครับอาจจะอุ้ยแต่ไม่มีคนมาพับเลยครับแค่เอาเฟดคนอื่นใหม่แล้วเฝ้าให้ตายก็จะเป็นชัยชนะของทีมซอสไปครับไปลุ้นกันในเกมถัดไปครับไม่มีอะไรยากครับสำหรับยังเติร์กครับตอนนี้แค่เล่นนิ่งๆพอครับใช่ครับตามเกมไปครับเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โซนก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันศูนย์ทุกเครื่องนะครับถ้าจะให้เซอร์ถ้าให้เซอร์โดนเซอร์ลากจนปั่นเสร็จเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะยากนิดนึงครับจะยังติดต่อให้เซอร์ลากจนปั่นเสร็จก็ยังมีโนวันให้พลิกเกมอยู่อะน้องลิดแบบขอวนตัวอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่าทีม The Press ครับแขวนไปทั้งหมด5เฟสครับซึ่งมันโจทย์มันก็แค่ฆ่าให้ได้2คนครับแขวนอีกคนนึงแล้วก็แคมป์จนตายยังได้ครับมีโนวันการันตีต้องเอาให้ตายอีกคนนึงอ่ะหรือไม่ถ้าได้ไวก็แขวนแล้วออกไปไล่อีกคนหนึ่งครับเอาเฟดเพิ่มก็คอนเฟิร์มวินเลยครับต่อให้รอด3เหมือนกันครับน้องลีดใช่ครับช็อตนี้ไม่จำเป็นต้องมาไล่สุดตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนว่าถ้าไล่สุดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่เสียเกินเฮ้ยไม่ดีนะใช่ครับตรงนี้เย็นเย็นดูบริเวณบทการให้เพื่อนสายล่างน่าจะจุ่ม2แน่นอนนะเฟิร์มไม่มีเวลาแล้วต้องตัดสินใจวัดใจแล้วยังไงก็ต้องจุ่มช็อตนี้ครับโอ้โหแล้วรอบนี้กับเดือดปืนนี่ผมมองว่าไม่ได้จุ่มกันง่ายๆนะครับอัพเดทกันมาก่อนครับแต่ว่า Xtap ครับเป็น Xtap เองครับที่ยิงพลาดไปในช็อตนี้ครับต้องทิ้งเราหรือเปล่าครับเนื่องจากเครื่องเนื้อนี่มันไม่ได้เยอะเลยนะครับ
ใช่ครับเซอร์ตัดใจจุ่มบ้านเล็กด้วยมีเวลาให้ได้ทีมครับแล้วโหเรื่องนี้ได้ยืนโอกาสเครื่องเสร็จมีเหมือนการนับยกหลอกมาตรงนี้เขาปิดมุมได้อยู่แล้วไม่ได้ยิงไปครับเอ็กซ์แทบครับตรงนี้คณะยังนิ่งกว่าครับแต่ว่าเหมือนจะกลายเป็นล้มของทางคานาเลสครับใช่ครับตรงนี้แค่แขวนคณะแล้วถ้าเกิดเห็นใครแหลมมีคนพังเกมครับเขาเซฟเฟสกันดีเอาแล้วโอ้โหแต่ว่าไม่รอดนะครับเหมือนคานาเลสจะเป็นฝ่ายที่รีบร้อนมาเองนะครับรีบฉีกเกินไปครับกลายเป็นล้มมาเลยเลยครับโจทย์มันยากครับให้พูดอย่างนี้ครับว่าโอ้โห5เฟสครับแค่คิลเลอร์เนี่ยได้เอาโอวันมาการันตีตาย2ใกล้นี้ก็เพียงพอสำหรับชัยชนะของแขวนโนวันครับใช่ครับอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่ามาแขวนเสาที่บริเวณโนวันเลยอ๋อเหี้ยแต่แกะทันครับเอาแล้วอย่างนี้มีโอกาสครับแต่ว่า Xtep ต้องเลือกที่จะไล่คนนี้สุดหรือเปล่าถ้าได้เฟดคนนี้จะคอนเฟิร์มวินนะน้องลิสนั่นนะครับไล่สุดแล้วถ้าเกิดได้แขวนคนนี้คือจบเกมครับคอนเฟิร์มวินซอสผมมองว่าไม่ว่าจะแขวนหรือไม่แขวนเอาเห็น2 อยู่ดีนะครับเนื่องจากดูจากรูปเกมตอนนี้ยังไง Xtep ก็ได้ครับไม่มีทางที่จะเสียแน่นอนครับยกเว้นจะพลาดเองครับไปโดนรอด3หลังจากนี้ครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับสำหรับทีมเลือกอาชีพครับโอ้เดินกักมาตรงนี้ต้องกลับไปเฝ้าแล้วถ้าเขาช่วยฟรีมาเสียทามมิ่งตัวเองเอาฮาวแล้วเขาช่วยฟรีมาตรงนี้เอาเฟสใหม่ครับเอ็กแทบใช้ทั้งการขอนทิก้าถ้าเขาวิ่งไปออก2แล้วหลุมบ้านฟ้ามาค่อนข้างจะแย่เหมือนกันนะต้องดูว่าจะมีพลาดให้เห็นหรือเปล่าเอ็กแทบครับพลาดไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับเดินไล่ๆกันมาก่อนเหมือนว่าโอ๊ยแต่ยังมีไลท์เชิงกันอยู่ครับแบบนี้อาจจะไปถึงหลังบ้านเล็กก็ได้นะครับเซอร์ออกทันครับลงก่อนแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เตรียมเปิดประตูก่อนครับกลายเป็นล้มไปของซินนี่เลยครับแล้วก็กลายเป็นการันตีวินของทางฝั่งซอสไปแล้วเลยครับสวยไม่ได้มีไฟฉายคมมาส่วนนี้ก็จะเป็นคอนเฟิร์มวินทางด้านของทีมซอสไปครับอย่างนี้ได้ลุ้นกันยาวๆครับค่ำคืนนี้ไปต่อกันในเกมเดอะไลท์ครับโฟเคชั่น2ครับเอาละครับใครจะได้เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลครับต้องมารอรับชมครับกลายเป็นว่าการมาของกระเป๋าจูเนียร์เนี่ยหรือว่ากระเป๋าบีเพ็กไบชารานะครับเข้ามาทำให้ซอสกลับเข้าสู่เกมได้ครับทำให้ยังดึงวินนี้ของการเจอเดอะเพรสไฟได้อยู่ครับสองว่ะปืนเนี่ยเป็นต้องพูดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนเจอปืนของทางคาร์เลสเนี่ยผมบอกตรงๆเลยครับว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับ5เฟสกับคิลเลอร์เราทางฝั่งของ OCE ครับใช่ครับโหเซอร์ทำไปได้ดีจริงๆครับ2-2เกมที่เจอคณะเมื่อกี้เล่นนิ่งต้องบอกว่าเซอร์ทำดีเซอร์ซอสทำดีที่รอด3แล้วเสีย5เฟสคิลเลอร์ก็เลยง่ายหน่อยลุ้นต่อเกมสุดท้ายเกมที่5มาแล้วมาแล้วชิงเงินที่เดอะไบต์เข้าการแข่งขัน Dead by Daylight Thailand Tournament ใครจะเข้ารอบต่อไปก็อยู่ที่เดอะไบต์กับเซตสุดท้ายของเราวันนี้ครับกับเดอะไบต์ก็ผมอยู่กับผม B1 แล้วก็น้องฮิโอรินะครับหรือเจนด้านั่นเองครับแต่เหมือนตอนนี้น้องน่าจะเน็ตหลุดครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้เสียงบรรยายคนเดียวไปก่อนแล้วกันครับซึ่งในเกมให้เสียงภาษาไทยโดยเนี่ยสามารถตีเสมอกันมาได้ครับทางด้านของเซอร์เอาให้จัดๆเลยครับด้วยโจทย์5เฟสกับรอด3ครับถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านของคิลเลอร์อย่าง Xtap เนี่ยหรือว่าพี่เบสของเราเนี่ยครับก็เอาให้เหมือนกันครับผมเก็บ2ได้ไปทั้งหมด7เฟสครับผมการันตีวินให้กับทีมซอสในเซตที่4ไปแล้วเมื่อกี้เอาละครับผมขอรับหน้าที่มาภาคแทนเจสด้าในเกมนี้นะครับหรือน้องฮิโอรินั่นเองครับเอาเป็นว่านี่คือเซตสุดท้ายของค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ได้พากับน้องลิทด้วยนะตรงนี้ครับมาแทนเจสด้าไปก่อนครับแล้วช็อตนี้นะ Xtap เล่นเป็นคิลเลอร์กับซอสกับน้องลิทครับเบสเล่นเหรอถูกต้องแล้วนะครับเหมือนว่ายังเจอครับยังไม่ได้รีบร้อนอะไรครับแต่ว่าเหมือนจะเจอคนแรกนะครับที่โฟเลนออมอนครับเซฟพับเซฟกันไปก่อนเลยครับคานาเลสครับพับเซฟได้สวยแล้วเหมือนเปิร์กที่ Xtap เอามาน้องนี้จะเป็นเปิร์กปั่น2ใช่ไหมครับที่เป็นดาบลงนูเครื่องนะใช่ครับเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าบาดตานะครับคือถ้าเจอปั่น2ขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นออร่าสีเหลืองครับแจ้งเตือนให้คิลเลอร์ทราบครับและใช่ครับมีขึ้นมาให้เห็นแล้วครับเนื่องจากเซอร์น่าจะปั่นเป็นฟอร์มชั่น2-1นะครับเกียร์ครับชื่อเปิร์กนี่เหมาะกับแมตช์นี้จริงๆเลยนะครับน้องลิทครับบาดหมางครับใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้อุ้ยโอ้โหโดนเหรอวะใครบาดหมางกับใครครับขออนุญาตผ่านไปก่อนเลยครับแล้ว Xtap ครับที่จะพักพังเอาตัวมาเลยครับไม่ได้รีบร้อนอะไรครับแล้วก็หลบประทัดขึ้นมาอีกจับสวยๆครับกลายเป็นว่าเหมือนคาราเดฟก็น่าจะลบไปแล้วครับเอ้าแย่แล้วเหมือน Xtap ไม่ได้ดูพุ่งครับน้องลิทครับแล้วเหมือนพี่เห็นว่าทางด้านของหน้าบ้านมันก็เหมือนจะมีใครมารอหรือเปล่าเป็นนั่นอูก้านะเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บๆครับไม่มั่นใจเหมือนกันครับโอ้โหไม่ใช่นะครับ
แล้วกลายเป็นว่าเจออุก้าขอบแบบแล้วอาจจะเป็นทูแคปไปเลยก็ได้ครับพี่เก๊ครับโอ้โหโดนเบียดสวยครับน้องนิดครับบล็อกแม่ชนนะครับออบเจกต์ที่เป็นกล่องตรงนี้มาแล้วอูก้าเดินมาเลาะมันปิ่งหรือเปล่าโอ้โหแล้วไปรอเขาทำไมโอ้โหแล้วเขาได้ครึ่งนึงไวนะเหมือนกันครับแต่ว่าตามนั้นเขาได้ครึ่งนึงไวก็เขาปั่น2ล้มแรกมาครับถึงจะไม่ได้ไวเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังพอแก้จากที่พลาดกับคาเรสได้อยู่ครับแล้วก็กรุ๊ปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยครับแต่เปิร์กของอูก้าเป็นเปิร์กตัวช่วยหรือเปล่าโอ้น่าใช่จริงด้วยอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นแล้วครับน้องลิกาเป็นเปิร์กดิ้นฮุกครับแล้วโดนเจอคนแรกครับเปิร์กเคิร์ดจริงๆครับเปิร์กนี่โอ้โหเหมือนว่าจะรีบมาเข้าโพซิชันในการรอดึงเลยครับเนื่องจากเพื่อนน่าจะแจ้งแล้วครับว่าน่าจะล้มโซนบ้านเล็กแน่ๆครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพลาดให้เอ็กซ์แทปเห็นแล้วก็เลือกใครน้ำอีกอ่ะไล่อูก้าแทนเลยครับนี่ว่าภูน้ำหรอผมมองว่าช็อตนี้นะทีมเซิร์ฟน่าจะเลือกฮะตอนจะไปไหนเลยรีบภูน้ำแล้วหรออะไรที่เชียร์จะแพ้หมดเลยมั้ยเนี่ยเหมือนว่าเซย์ก็จะเลือกปัดจริงๆนะครับเซนเนอรี่สิครับเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นเซนเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนว่าเอ็กเซปก็จะไม่ได้รีบร้อนอะไรครับได้โซนเรื่องครับแต่ว่าน่าจะไปใช้ป๊อปก่อนหรือเปล่าครับเหมือนดึงไวมาก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับที่ลิทพูดมาครับดึงให้เซอร์บีบังคับให้รีบช่วยเล่นเฟดก็ได้เหมือนกันครับใครจะนำเนี่ยอันนี้ใครจะนำเนี่ยเริ่มเกมมาจะนำกันแล้วใครจะนำเนี่ยอาจจะต้องลุกไปครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่ไปปวดเครื่องเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเซอร์จะรวดเข้ามาดิงครับมีความเป็นไปได้ครับพี่เจครับอยากทราบว่าน้องลิทครับท่าหน้าของด่านนี้ท่าหน้าของเดอะไบนี่สามารถที่จะเล่น3เครื่องไกลยังพอไหวไหมครับสำหรับด่านนี้อยากทราบเหมือนกันครับอ๋อต้องดูที่เล่นครับถ้าเป็นถ้าแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแย่เลยเลยครับไม่ได้เล่นง่ายๆครับเป็นโฟเลนครับแล้วก็เป็นรอบวนเนี่ยก็ยังไม่มีครับแต่ว่าเหมือนคาร์เดนเตอร์งกไม้มาจัดนี่ครับซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทำไปทำไมครับแต่ว่ากลายเป็นล้มไปเลยครับของคาร์เดเลฟครับแถมทางฝั่งของ X-Tab ครับยังได้โซนเครื่องอีกถ้าอย่างนี้จะช่วยไม่ได้เอานะต้องเทรดนะผมมองว่าช็อตนี้ทางทีมเซอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเจอคนช่วยคนหนึ่งด้วยน้องลิทครับผมว่า X-Tab น่าจะเลือกที่จะเอาตายแล้วหรือเปล่าครับช็อตนี้ใช่ครับแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่มีเสาขาวนะครับผมมองว่าอาจจะเห็นคนบ้านฟ้าหรือเปล่าครับตะกี้ครับเห็นไหมครับอะไรครับถ้าสามารถดูเทรดมองว่าช็อตนี้เกมเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นเกมของทาง X-Tab อย่างเต็มที่เลยครับเกมนี้ครับถ้าได้ทูแท็บมองว่าเกมแย่แล้วเลยครับสวย X-Tab ไม่ได้พลาดอะไรครับซีรีส์ลงไปนอนดมหญ้าก่อนเลยครับและช็อตนี้นะครับ X-Tab ก็เอาให้เหมือนกันครับผมหูยมาลงใน2เซตสุดท้ายเอาให้ทีมเซิร์ฟเหมือนกันครับแต่ช็อตนี้นะอูก้าตายไวมาแล้วซีรีส์มันล้มอย่างนี้ทีมเซิร์ฟเพิ่งได้ชุบท่านนั่นของคานาเลฟขึ้นมาด้วยครับน้องนิดครับใช่ครับแล้วตำแหน่งที่เพิ่งชุบขึ้นมาเหมือนจะเป็นโซนขวากลางครับทำให้ X-Tab ได้รู้ครับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับว่าโพซิชันที่เซิร์ฟอยู่เนี่ยมันจะเป็นโซนขวาลงไปครับโซนซ้ายไม่น่ามีแน่ๆครับอยู่ที่ว่าคิลเลอร์จะอ่านเกมได้ดีแค่ไหนนะครับว่าเซิร์ฟแอบกันหรือแอบกรุ๊ปกันตรงไหนครับมารอดูกันครับช่วยเหมือนจะเลือกช่วยน้องนิดครับเราเห็นเซนที่บริเวณไกลๆนั้นมาแล้วพุ่งกลับมานะเอ็กซ์แคปน่าจะเอาฮิตข้างหน้าของเซนมาแล้วตีมาซีรีส์ล็อกได้สวยทีเดียวครับช็อตนี้ผมมองว่าซ้ำเลยก็ได้นะครับถ้าเอาไวเนี่ยแต่ว่าถ้าพลาดขึ้นมาผมบอกว่าเครื่องอีกเครื่องเนี่ยมันเสร็จไปแน่ๆเลยครับพี่เกตครับเราก็ต้องมาลุ้นครับผมว่าทางเอ็กซ์แคปจะเอาล้มทางเซนได้ไวแค่ไหนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทางเดอะไบรท์เนี่ยมีเปิร์กแทงหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดอะไบรท์นะครับแต่ว่าด้วยความไวของรัชของเดอะไบรท์เนี่ยมันไวเกินไปยังไหมเอาไม่อยู่เลยครับกลายเป็นล้มอีกรอบไม่แทงเอ็กซ์แทบครับต้องรีบทำเกมกลับไปป๊อปเครื่องแล้วเลยครับถ้าสามารถป๊อปได้ทันที่ผมมองว่าซื้อน่าจะปัดไม่ขึ้นแล้วครับหลังจากนี้ครับโอ้โหแล้วน้องลิศครับประเด็นคือซินลี่ไม่ใช่แทงหลังเลยครับช็อตเมื่อกี้ครับพี่มองว่าแย่แล้วครับทีมเซอร์ตอนนี้ใช่ครับเอ็กซ์แทบก็ได้ตัวถูกเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้รีบไปป๊อปเครื่องไกลนะครับเพราะว่าเครื่องฟาเล็กมันยังมีเสียงปั่นอยู่ครับต้องดูแล้วครับว่า X-Tab จะทำเกมยังไม่ได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็มีคนปั่นฟรีอยู่โซนบ้านใหญ่คนหนึ่งครับเหมือนว่าจะเป็นเซนนะครับแล้วคานาเลฟมาแอบที่บริเวณเบสเมนที่บ้านเล็กครับแล้วช็อตนี้ X-Tab มาป่วนไกลด้วยครับน้องลิศครับโอ้โหแต่ว่าผมมองว่าไล่สุดเลยก็ยังได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเอ็กซ์แทบรีบเล่นมาเลยครับแต่ว่าเซนยังได้เชิงพับไม้สวยๆอยู่ครับไม่จำเป็นต้องรีบกลับไปก็ได้ครับผมมองว่าได้โซนเครื่องขนาดนี้แล้วไล่เซนไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่เอ็กซ์แทบครับเพื่อที่จะเอาชัวร์แล้วก็รีบกลับมาทำซีรีส์ออกจากเกมครับแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเลยครับพี่เกตครับโอ้โหแล้วกลับมาแล้วซีรีส์ล้มอย่างนี้ครับ
ถ้าหากว่า X-Tab เนี่ยแขวนซีรีส์ได้ไวพอแล้วกลับไปป๊อปเครื่องบริเวณแม่นใหญ่เนี่ยมองว่าเครื่องไม่ทันแล้วแม่นใหญ่ด้วยครับเยอะแต่ว่าบาดม้างมันยังไม่ทันแล้วโอเคครับโอ้โหเสร็จอยู่ดีมันจะเสร็จอยู่ดีครับนี่จากเซอร์มีเปิร์กนะครับโอเวอร์คัมนะครับมันเลยทำให้ปั่นไวขึ้นเลยครับดิจาวูว่าดิจาวูอ๋อดิจาวูครับขออภัยครับเป็นไรตอนนี้นับภาพอย่างเทลิสของเราก็เริ่มไฮขึ้นมาแล้วครับเกมดูทั้งสูสีไม่สูสีครับเทไปทางคิลเลอร์พอสมควรครับแต่ช็อตนี้ถ้าเอาเอ็กซ์แท็บมาไล่ที่คานาเลฟน่าจะพุ่งแน่นอนครับแล้วพุ่งไหลมาตรงนี้พุ่งหนึ่งมาพุ่งสองตามมาบรรลุเรียบไปไม่ได้หรือเปล่าครับโอ้ยกลายเป็นล้มไปเลยเลยครับเอาแล้วครับทีมซอสครับตะกี้วนรอบไหนก็ดีอยู่แล้วครับเหมือนว่าจะผิดพลาดครับผิดมาวนรอบนอกครับกลายเป็นว่าเสียรอบวนให้กับคิลเลอร์ไปเลยเลยครับก็บอกว่าท่านเทลิสก็เป็นเซียนเดอะไบต์เหมือนกันครับผมแต่ไม่กระดานนั้นครับเล่นไม่เป็นแล้วเลยครับช่วงนี้ครับผมมองเกมตอนที่ผมมองว่า X-Tab น่าจะเลือกที่จะหาท่านของเซนแน่นอนครับดูประตูครับดูประตูด้วยลุ้นครับว่าท่านของเซนเนี่ยดูประตูเพื่อเผื่อแขวนบริเวณขวาครับโอ้โหผมมองว่าเกมแบบนี้ค่อนข้างตึงเลยนะครับถ้าต้องพูดอย่างนี้ครับว่าด่านมันใหญ่ใช่ไหมครับพี่เกียร์ครับแล้วประตูเนี่ยมันค่อนข้างไกลกันครับมันไม่คุ้มเลยครับถ้าจะมาปิดหลุมแล้วรีบไปเช็คเลยครับแต่ผมมองว่าเดอะไบรท์ก็ยังมีความสามารถในการไปประตูไปไหนมาไหนไว้อยู่นะครับถ้าเล่นดีๆแล้วไม่ได้พลาดอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะเห็นหลังแล้วหรือเปล่า yeah. ครับตะกี้ครับใช่เรามาลุ้นเนี่ยว่าเราเอ็กซ์แทบเนี่ยจะเช็คเจอหรือเปล่าครับช็อตนี้ช็อตสุดท้ายของทีมซอสครับว่าจะสามารถปิดวินนี้ได้หรือเปล่าครับแล้วเอ็กซ์แทบจะสามารถเก็บ4ถึงเครื่องได้หรือเปล่าด้วยครับตอนนี้นาทีเซนนี่คือไม่ต้องรีบอะไรเลยแหละครับเดินมาตรงนี้เปิดตู้มาไม่ได้เจออะไรครับโอ้โหเซนใช้แค่กระแพงนี้กระแพงเดียวครับแอบ Xtap หายเลยครับเหมือนว่าตะกี้จะ Xtap จะเห็นหรือเปล่าครับเลยเช็คค่อนข้างละเอียดครับในโซนโฟเรนตะกี้อาจจะเห็นแวบๆครับตรงนี้ครับในช็อตนี้พุ่งกลับมาที่ด้านหลังคานาเลฟอาจจะเลือกแขวนหรือเปล่าครับตรงนี้เหมือนจะรู้เลยครับว่าน่าจะมารอพังหลุมก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องหาเสื้ออะไรขนาดนั้นครับผมว่าให้พูดตรงๆนี่ถ้าเจอเซอร์เล่นเป็นนี่ก็ไม่ได้แอบกันยากอะไรครับประตูน่าจะโซนยากมั้งผมว่านะหลังจากที่ดูเมื่อกี้เหมือนมีประตูเนี่ยตรงนี้ซ้ายกลางบานหนึ่งครับส่วนอีกบานไม่แน่ใจว่าอยู่บนกลางหรือขวาไม่ได้เช็คเหมือนกันครับโอ้แต่โอกาสยืนบนชั้นของเซนก็โอกาสรอดมีนะครับเหมือนว่าจะรู้ครับว่ายังไงคิดเลยก็ต้องหาตรงประตูอยู่แล้วครับก็เลยเหมือนว่าแอบไกลๆรอเข้าโพซิชันในจังหวะสองครับไม่ได้รีบอะไรเลยครับช็อตนี้เซนเรื่องที่จะมาซัมมาปั่นเครื่องหรือเปล่าช็อตนี้โอ้โหเหมือนว่าจะยังแอบอยู่นะครับเนื่องจากไม่ชัวร์เลยครับแต่ก็เป็นไปได้ครับรอคาร์เนเลสคอเกมครับแถมเซนยังมีเดจาวูอีกเปิร์กนึงเลยครับพี่เกสครับทีมเซอร์เอาแฟสแท็กกับเดจาวูด้วยกันนะช็อตนี้มันลุ้นครับเอ็กซ์แท็บอาจจะเห็นแล้วครับผมว่าเห็นแล้วครับเอาเห็นว่าไอสัตว์มาดิครับโอ้โหกลายเป็นว่าเกมนี้กลายเป็นเก็บ4สวยๆของเอ็กซ์แท็บครับเก็บ4หนึ่งเครื่องครับเจอกับทีมเดิมครับต้องมารอดูว่าจะเล่นรอบนี้ได้ดีแค่ไหนเซนก็ไม่ได้พลาดง่ายๆเหมือนกันครับเขาไปว่าเขาไปบ้านฟ้าได้แย่นะแถมเซนหลอกมุมมองนั่นอีกหนึ่งจังหวะครับมาเล่นนั่นเขาไปบ้านฟ้าได้แย่นะก็มองว่าน้องไอ้แซ่บตอนนี้พุ่งมาแล้วโอ้ยเขาไปบ้านฟ้าได้แย่นะสอนเทนนิดนึงแบบนี้โอ้แล้วกลายเป็นสอนเอ็กแทบหายเลยครับช็อตนี้ครับกลายเป็นไฮไลท์ลง YouTube อีกคลิปนึงเลยแหละครับเส้นครับยังวนกันมาอยู่ครับแต่ว่ารอบนี้ต้องพับแล้วครับเอ็กแทบครับจะเล่นเชิงเหี้ยเขาจะแห้ง50-50มาเสร็จเลือกที่จะไม่เล่นครับเลือกฉีกกันไปก่อนเอาแล้วไงรอบนี้แทนรอบนี้น่าจะต้องโดดแน่ๆเลยครับกลายเป็นโดดอีกทีหรือเปล่าครับใช่ครับต้องโดดครับเอาแล้ววัดเชิงวัดเชิงวัดเชิงยังไงน่าจะล้มแล้วแบบนี้ครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเก็บ4-1เครื่องจากเอ็กแทบครับเอ้าแล้วกลายเป็นว่าคณะครับแพ้ทายเลยครับแตกเกียร์ไปเลยครับไม่ต้องรอจังหวะอะไรเลยครับตายไปก่อนเลยครับไม่ต้องรอใครแขวนครับแล้วคณะของทัวร์นาเมนต์เราครับจะไม่เหมือนกับคณะของทัวร์ OCE ที่คนแห้งตายแล้วไม่นับแต้มคณะของเราเนี่ยจะนับแต้มหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดครับใช่ครับน่าจะนับเต็มเลยแล้วครับกลายเป็นว่าช็อตนี้ก็ทำโจทย์ให้เพื่อนได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับในตัวของเดอะไบรท์ครับต้องปั่นให้ได้5เครื่องแมปจะยากยังไงนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะถ้าปั่น5เครื่องซอสชนะ 3-2 เลยต้องดูเครื่องโจทย์ของเซอร์ซอสคือปั่นให้ได้5เครื่องเอาละครับกลับมาสู่ครึ่งหลังของการแข่งขันเดอะไบรท์
พรีเมียมลีกเซตที่4นะครับในเซตสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบกันที่เซตนี้แล้วนะครับพี่โอริใช่ครับคุณลิศครับแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมอย่างสูงครับสำหรับเกมเมื่อกี้ที่กับผมตัวน้องฮิโอริได้เน็ตหลุดไปครับก็ได้ทำการภาคครึ่งหลังแทนพี่เกตบีวันไปแล้วครับใช่ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการคอแห้งอะไรนิดหน่อยครับเลยทำให้ต้องพักไปครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับเนื่องจากเป็นคิลเลอร์ครับกันเทอร์ครับโคจรกลับมาพบทีมเก่าของตัวเองเลยครับน้องยูรีครับกันเทอร์ใช่ครับคุณลิศเฮ้ยเก่งนะให้กำลังใจกันเทอร์เล่นเก่งทีมไหนจะได้ตั๋วไปชิงกับเจดักต่อไปครับเพื่อจะขึ้นสายผมครับน่าจะยังไม่ใช่นะครับน่าจะต้องเจอครับอ๋อใช่ครับต้องเจอกับเจดักก่อนครับหรือเปล่ากับอาจจะเจอแบบ resurrection ก่อนหรือเปล่ากับไม่มั่นใจเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเรากลับมาดูกันในเกมดีกว่าครับกันเธอครับเจอไวเป็นแรกนะครับแต่ตีพลาดโดนเม็ดหนึ่งแล้วเหรอเรียบร้อยโดนเม็ดหนึ่งแล้วเปิดเกมมาได้สวยสำหรับฝั่งเซอร์ครับคุณลิสแล้วดูเหมือนว่าจะไล่สุดเลยหรือเปล่าครับแล้วเจอเป็นทางด้านของเจติกแทนครับลิสใช่ครับลากันมาก่อนครับแต่ว่ารอบนี้มันมีไม้ให้เล่นนะครับแต่ว่ากันเธอครับเป็นฝ่ายที่รีบร้อนกันไปเองนะครับเหมือนว่าหมูจะเจติกครับไม่เล่นที่ตะวันครับเล่นที่จะโยกมาเนื่องจากคิดว่ากันเทอครับเจอฟลิกหรือเปล่าครับตะกี้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ากันเทออาจจะปล่อยแฮททางด้านของเกตติกเองเลยเลือกที่จะฉีกออกมาไวเกินไปหน่อยครับคอมแมปได้แล้วนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหน่าจะกลายเป็น2แท็บไปเลยครับเนื่องจากตรงนี้ไม่มีไม้ให้เล่นครับกันเกตติกครับต้องเลือกที่จะไปล้มขอบแมปแล้วนะครับแต่กันเทอหลอกมา2จังหวะครับแล้วกลายเป็นล้มไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับครอบแมปในโซนที่ห่างไกลจากเครื่องที่เพื่อนปั่นได้ดีพอสมควรครับแล้วมีทางด้านของกระเป๋า JR มารอช่วยที่บนบ้านใหญ่ครับกุลิศใช่ครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันแหละครับว่าการเลือกเครื่องไปการตัวช่วยแน่เลยเข้าเครื่องเนี่ยมันดีขนาดนั้นครับก็ถือว่าล้มค่อนข้างไวเลยครับถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์เครื่องครับนี่ไงตัวช่วยจริงด้วยว่าทางเครื่องของแทงน้ำที่อดัมได้ปั่นอยู่นี่รู้แล้วพอสมควรครับเนื่องจากไปแล้ว 2-3 สูบครับกุลิศถูกต้องแล้วครับแล้วเหมือนช็อตนี้กันเทอร์ไม่รู้จะรีบร้อนอะไรครับมาเหมือนจะบีบให้ทางเซอร์ดึงไวเลยครับแต่ว่ากระเป๋า JR ก็น่าจะรู้จังหวะนี้ดีครับรู้ว่ายังไงกันเทอร์ก็กลับครับเลยยังไม่ได้รีบดึงอะไรครับแล้วดูทางด้านเปิร์กของคิวเลอร์เองก็ดูน่าสนใจเหมือนกันครับคุณลิศเนื่องจากนำทางด้านของเปิร์กอีกามาเพื่อช่วยหาคนเหมือนกันครับคุณลิศโอ้โหแต่กลายเป็นว่าเป็นกระเป๋าจูเนียร์ครับที่วิ่งหลบทางอีกาครับมันดึงได้ฟรีครับซึ่งไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไมเปิร์กถึงไม่ทำงานครับถือว่าเป็นการดึงสวยๆจากกระเป๋า JR เลยครับแล้วดูเหมือนสองสองครับไล่ทางด้านของเจ็ตทิกต่อเลยครับเพื่อเร่งเอาเฟดให้ได้มากครับอ้าวโดนทุกเด็กว่าจะลากลากันมาที่บ้านใหญ่ครับเอายังชิงตามกันอยู่นะครับกันเทอร์ครับแต่ถ้าชิงพลาดนี้อาจจะโดนวนอีกรอบเลยครับโดนตีโดนอีกครับโดนอีกจุดโดนทุกเด็กอีกแบบนี้เครื่องเสร็จอีกเครื่องนึงครับแบบนี้เกมไม่เข้าใช่ครับคุณลิศแล้วดูเหมือนว่าทางด้านของเคทิกเองก็เลือกที่จะลากมาเล่นกลางแมปแล้วโดนไปก่อนหนึ่งทีครับไม่เข้าจุดเด็กต่อหรอดูเหมือนว่าจะลากไม่มีโดนตายล่างหรือเปล่าครับคุณลิศน่าจะโดนจะฉีกเครื่องน่าจะฉีกครับน่าจะฉีกคือฉีกให้เธอครับเดินเอาชัวร์เลยครับเนื่องจากไม่อยากรีบร้อนในการเล่นอะไรเลยครับบริษัทนี้ลองโดดมาครับกลายเป็นว่าเคทิกได้เล่นอีกจังหวะนี่ครับโดดกันมาโดดสมากันมาอีกทีครับแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับกลายเป็นล้มสวยๆของเคทิกของเครื่องที่มันไม่มีเครื่องเลยครับใช่ครับแล้วก็เสร็จไปอีกฉีกครับฉีกน่าจะฉีกออกมาให้เพื่อนได้ปั่นเส้นมาฮิวที่กระเป๋า JR ที่เครื่องขวากลางหรือเปล่าครับคุณลิศนึกว่าน้องจะอ๋อมันน้องมาฉีกฉีกเพื่อให้ได้ปั่นบนนะครับมาตั้งตอนแรกคิดว่าจะบนแต่ทุกเด็กไปก่อนจะรู้ครับว่าตัวเองน่าจะได้ปั่นฟรีครับกันเตอร์ครับเริ่มที่จะเอาเซอร์ไปแขวนแถวกลางแมปครับเนื่องจากโซนเครื่องเก่าที่บนกลางเนี่ยมันได้แตกไปแล้วครับใช่แล้วเหมือนเปิร์กทำงานครับแล้วเห็นเป็นทางด้านของเป่า JR หรือเปล่าแต่ไม่รีบร้อนครับเลือกที่จะทื้อเครื่องก่อนนะถูกต้องแล้วนะครับเหมือนว่ากันเทอร์ครับก็ยังรู้ครับว่าตัวเองโดนเครื่องสี่เครื่องตรงนี้อยู่ครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วถ้าแกทริกโดนดึงลงมาฟรีแล้วได้เล่นอีกหนึ่งจังหวะเนี่ยผมมองว่าอาจจะได้เห็นชนะของเหมือนเสียงวิ่งเลยว่ะเร็วๆนี้ครับต้องมารอดูเลยครับใช่ครับก็ต้องเอากำลังใจช่วยทั้ง2ทีมครับแล้วเหมือนทางด้านโฟเซนเองปั่นฟรีอยู่แล้วกระเป๋า JR ก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่ครับรีบมาดึงอย่างไวเลยครับอย่างนี้เขตได้ไหมจังหวะเดิมโพซิชันเดิมสวยๆจากที่กระเป๋า JR ครับกลายเป็นว่าได้บล็อกส่งอีกทีนึงครับกันเทอร์ก็ต้องเลือกไล่ต่อเลยหรือเปล่าครับใช่ครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต่ว่าเครื่องโพซิชันใหญ่เดินขึ้นเรื่อยๆนะครับเซฟก่อนมาลุ้นแก๊สฟิกจุกแล้วอะไรครับว่าจะลากได้นานแค่ไหนครับ
ท้ายครับคุณฤทธิ์แล้วดูเหมือนว่าทางด้านของเจ็ตทิกเองเลือกที่จะมาเล่นที่แมทเทปซ้ายล่างแล้วกันเธอก็พูดมาไม่โดนก็ต้องปล่อยแห้งกันไปก่อนครับแล้วเหมือนสอนกันไปบ้างเลยขออภัยครับสอนกันไปบ้างแล้วเลยครับเคสริกครับเลยฉีกไว้ที่คอแบบกับกันเธอก็พุ่งมาเลยครับแบบนี้จะได้ฟรีหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยได้หรือเปล่าอย่างนี้โอ้โหลูกนี้ครับเดี๋ยวชิ้นจริงสุดท้ายแต่5ชิ้นนะเฮ้แต่ยังมีไม้อีก1แผ่นก็เป็นโฟร์ไลน์นอร์มอลครับเลือกพับเซฟกันไปก่อนเลยครับไม่อยากจะเสี่ยงอะไรแล้วเลยครับต้องมีคนมาขอไปครับเอากระเป๋าเชียร์ขึ้นหรือเปล่าครับในตอนนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดชิงตายตอนนี้แล้วกระเป๋าเชียร์ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวมองว่าเกมมันจะแย่ได้เลยครับโอ้โหโอ้โหเฮียโดน่าชิงอีกแล้วที่5ครับชิ้นสุดท้ายครับทำให้ทางเกสฟิกครับล้มเมย์ในที่สุดครับหัวแล้วว่ะเสมอแล้วตอนนี้ต้องเอาเครื่องสุดท้ายให้เสร็จครับเหลือเพียงแค่1เครื่องเองครับคุณฤทธิ์แล้วอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ยากอะไรสำหรับทีมซอสครับใช่ครับเครื่องไกลกันการปั่นเครื่องที่มันไม่โซนออกเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ยากเลยครับบ้านฟ้ายังมีไม้ใครจะนิ่งงั้นกว่ากันครับเพราะว่ากันเตอร์กับทางฝั่งซอสครับใช่แล้วเหมือนว่ากันเธอเลือกที่จะพุ่งไปบ้านใหญ่แล้วตอนนั้นของโฟเซนเองก็รีบขออภัยครับรีบเข้าเครื่องขวากลางไวเลยฮะใช่ครับมันจะไปเจอเป็นกระเป๋าโอ้ตัวทำเกมครับมันจะทำให้ซอสครับแต่ว่ามันช็อตนี้จะทำให้เดินติดหน่อยครับเดินติดกันไปมากโอ้เดินติดเฉยต้องบอกว่าเดินติดกันน้อยใช่ไหมครับคุณลุงครับแต่ว่ามันตอนนี้เสียเชิงกระเทือนนิดหน่อยครับกลายเป็นแชมป์ของกระเป๋าตู้เนี่ยเลยครับโอ้ถือว่าล้มคนไวพอสมควรครับกันเธอครับแล้วแต่แขวนนี้ไม่มีผลครับเองก็ปั่นฟรีที่โซนซ้ายกลางครับแต่กันเธอไม่มีผลก็จะเกรียงโซนกลางแมปครับใช่ครับเหมือนว่าตะกี้ที่เราเห็นโทรเซนมาเข้าเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องในเซฟโซนนะครับซึ่งผมมองว่าคิลเลอร์ครับจากกันเธอครับน่าจะเห็นครับต้องมารอลุ้นกันเลยครับว่าจะแอบได้ดีแค่ไหนครับโทรเซนครับแล้วดูเหมือนว่าเลือกที่จะแอบตรงนี้พร้อมที่จะช่วยไวเลยหรือเปล่าครับกูริสเนื่องจากว่าไม่ให้ทางกันเธอเองไปเครื่องที่อดัมปั่นฟรีอยู่ครับผมมองว่าไม่ต้องรีบอะไรนะครับเนื่องจากถ้าไปเครื่องอดัมก็ให้อดัมแอบครับแล้วรอใช้เฟสครับกันเธอก็ไม่แน่จะอยากไปเครื่องเหมือนกันครับเพราะกลัวดึงฟรีครับใช่ครับว่าเหมือนต้องใช้ป๊อปนะครับเนื่องจากว่าเกมเป็นทางของเซอร์อยู่แล้วครับคิลเลอร์ก็ต้องกดดันนิดนึงครับกับคุณลิฟใช่ครับแต่ผมมองว่าโหเครื่องนี่มันแอบค่อนข้างยากครับกันเธอครับเจอเป็นแฟลกมาแต่ว่ามันมีไม้นอนอยู่ครับเลยจะรีบกลับไปซับทางฝั่งของกระเป๋าดูเนี่ยครับกระเป๋าใหญ่จุกเด็กเอาแล้วดูเหมือนว่าจะเจอเป็นทางด้านของโฟเซนแทนแล้วจะเอาฮิตเตียบโฟเซนหรือเปล่าครับและโดนไปแล้วครับ1ฮิตครับเก็บ2ไม่ดีดูเหมือนว่าจะไล่ทางด้านของโฟเซนเลยครับเนื่องจากว่าจะเอาเก็บ2ไม่ดีครับใช่ครับแต่ว่าโจทย์ของเกมนี้มันไม่ใช่เฟดนะสิครับมันคือชัยชนะครับคือเก็บ4ตั้งแต่ตอนนี้ครับแล้วโดนโฟเซนสอนเชิงพับไม้สตาร์ทมา1ทีครับใช่ครับเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมตัดสินของทั้ง2ทีมแล้วครับว่าใครจะได้เข้าไปงัดกับเจดักในรอบต่อไปครับครับว่าเป็นแบบเจเช่กันสิโอ้โหแต่ว่าไปเครื่องล็อกไม้นะสิครับโปรเซสครับกลายเป็นล้มกันไปก่อนเลยครับแบบนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับกันเธอครับถือว่าเป็นการเจฟิกสวยๆจากกันเธอหรือเปล่าครับแบบนี้เรียกว่าเจฟิกได้หรือเปล่าครับคุณลิฟป๊อปเครื่องนี้กันนะครับต้องมารอดูเลยครับว่าอารัมนะครับจะแอบรอบนี้ได้ดีแค่ไหนครับเหมือนจะมีอยากเสียโพชั่นตัวเองเหมือนกันครับเนื่องจากเครื่องนี้ก็แรงพอสมควรแล้วกันเธอก็พุ่งเดียวมาพอครับเนื่องจากว่าจะเก็บพุ่งที่เหลือไว้กลับไปซ้ำหรือเปล่าครับอาจจะใช่ครับเราต้องมารอดูอีกคนแล้วล่ะครับว่ากระเป๋าดูเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับผมเดาว่าน่าจะเกาะเฮ้ยเหี้ยเครื่องมันแรงมากๆเลยครับขอแค่อยู่กัน2คนนั่งกดดันเครื่องครับไม่ต้องรีบอะไรครับแล้วเหมือนช็อตตะกี้กันเธอจะเห็นแล้วครับโอ้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องมันกดดันกันเธอมากเกินไปนะสิครับใช่ครับคุณลิฟเนื่องจากว่าถ้าโดนถ้ากระเป๋า JR เองโดนเจอก็โอ้โหไม่ยังไม่ช่วยอยู่แล้วครับน่าจะยื้อยื้อให้ดำปั่นครับมีการล้อหลอกอะไรกันบ้างครับกันเตอร์ครับไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่ากันครับโอ้โหแต่กันเตอร์เหมือนจะพลาดบ่อยไปหน่อยครับในช่วงท้ายเกมครับในกระเป๋า JR ไม่ได้โดนครับเอาชัวร์เข้าตู้เลยครับมันจะเป็นเจ็บฟรีจริงๆกระเป๋า JR ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดครับโดนตัดกันมาก่อนทีนึงครับเฮ้ยทางนี้ไม่ดีนะของเครื่องของอดัมเองก็ถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะตัวแล้วครับสามารถที่จะปั่นเสร็จได้เลยหรือเปล่าครับคุณลิฟไม่น่าครับน่าจะต้องกดดันทั้งสองฝั่งครับส่วนโซเซนครับปล่อยอยู่ด้านบนไปเลยครับเอาแค่โดดชัยชนะก็พอครับแต่ว่าโอ้โหยังพลาดอยู่ครับกัตเตอร์ครับเหมือนว่าสติจะหลุดหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เหมือนว่าทางด้านของอดัมเองก็ไม่อยากให้กัตเตอร์ไปเครื่องของทางกระเป๋า JR แล้วเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเครื่องใกล้เสร็จแล้วครับ
ช่ครับเฮียเข้าเครื่องครับแต่ถ้าเจอกระเป๋า JR พลาดลงอดัมเข้าเครื่องนู้นเปลี่ยนครับแต่ว่ากระเป๋า JR ก็รู้เรื่องนั้นดีแล้วเลือกที่รักษาระวังโดนระวังโดนหลอกชิงเข้าตรงเข้าตู้เลือกที่ดึงโฟเซ่ลงมายื้อเฟดอีกสักนิดนึงแล้วเหมือนไปโดนอดัมครับอ้าวงี้ไม่ดีดีครับโฟเซ่ต้องรออยู่อย่างงี้ไม่ดีไปเครื่องไม่ได้ครับแต่ว่าเครื่องมันเหมือนจะเสร็จแล้วนั่นเองครับชิงครับชิงหนึ่งครับชิงสองครับโอ้โหที่กระเป๋าก็จริงครับแต่ว่าตัวเต้นครับของซอสเป็นเซตสุดท้ายครับแล้วแข็งนะสเต็ปแข็งทำได้ดีครับสำหรับทีมซอสนะถือว่าทำแผนมาค่อนข้างดีสเต็ปแข็งซอสเองก็มีประสบการณ์พอสมควรครับสำหรับในหลายๆทัวร์นะต้องแล้วครับเราแสดงให้เห็นมาตลอดครับนึงแล้วก็รอบที่ผ่านมาครับอาจจะมีพลาดแพ้ยับไปบ้างครับแต่ว่าก็ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าวันชนะแล้วกลับมาเอาชัยเนี่ยเดอะเพสได้ในรอบนี้ครับใช่ครับส่วนด้านของเดอะเพสเองก็ต้องขอแสดงความขอบคุณครับที่มาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของเราครับแล้วก็ถ้าหากมีทัวร์นาเมนต์ครั้งหน้าก็อยากให้มาลงอีกครับครับผมครับทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยแต่น่าจับทีนะครับไม่อยากให้ทีไหนไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าพลาดกันครับเอาเป็นว่าค่ำคืนนี้ครับอาจจะเป็นค่ำคืนที่หอมหวานของซอสอาจจะเป็นค่ำคืนที่ผิดหวังของโอ้โหจบว่ะก็ได้ครับวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นมากเลยสามสองผ่านไปได้ด้วยดีเลยครับเอาเป็นว่าเรากลับมาพบกันใหม่ในการแข่งขันรอบหน้าในวันคล้ายๆเมื่อวานลาเลยเลยครับใช่ครับเดี๋ยวมีหยุดสงกรานต์ก่อนขอให้แข่งอีกทีซีมิไฟแนลก็คือซอสจะไปเจอกับเจดักนะแล้วก็ส่วนรีโซลูชันอ่ะรอชิงอยู่โอเคถ้าเกมวันนี้ก็เนิร์ดชนะด็อกเตอร์แพ้เดโมแพ้ปืนกลับมาชนะจนเสมอ 2-2 แล้วก็มาลุ้นเดอะไบก็พลิกกลับมาชนะซอสชนะ 2-1 ไป 3-2 เข้าไปเจอกับเจดักที่แพ้รีโซลูชันมาเมื่อวานตกลงมาอยู่สายล่างแค่นั้นก็แข่งอีกที16โอ5แล้วก็ชิงวันที่เท่าไหร่นะ19ใช่ป่ะ19แล้วชิงวันที่26ใช่ป่ะโบ7ยาวๆพักก่อนพักสงกรานต์ก่อนผู้จัดบอกว่าพักสงกรานต์กันหน่อย